เดินมาของเต็มไม้เต็มมือเนี่ยอยากแจกนะคะแต่เอาไว้แจกตอนหลังดีไหมคะ ขอวางของก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็เรียนท่านผู้บริหารระดับสูงนะคะมีทั้งพี่พีแล้วก็พี่ตูนแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินกรุงเทพประกันชีวิตทุกท่านนะคะวันนี้นะคะฟังพี่รุตปุ๊บเมื่อกี้ยังสะอื้นอยู่ข้างในอยู่เลยนะเป็นไงคะพี่รุตพูดดีไหมคะพูดดีมากเลยนะวันนี้ถ้าใครไม่ได้ฟังยังเปิดกลับไปฟังได้ใช่ไหมคะยังเปิดกลับไปฟังได้นะจะบอกเลยฟังหลายๆรอบชีวิตพี่รุตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะต่อยอดให้ทุกคนเนี่ยล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้งนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้พี่รุตอีกครั้งด้วยนะคะนะคะก็สนิทกันเราก็แบบยิ่งอินไปกับเพื่อนนะคะวันนี้นะคะปรับโหมดนิดนึงนะคะเมื่อกี้เรามาในพาร์ทของ MDRT ใช่ไหมคะวันนี้พี่จ้อนเองเนี่ยก็รับหน้าที่มาเล่าเรื่องนะคะในฐานะที่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งในฐานะบทบาทในการสร้างที่ปรึกษาทางการเงินในฐานะการสร้างผู้นำนะคะฉะนั้นวันนี้ทำไมต้องมาเล่าเรื่องแหลมนะคะแหลมคืออะไรเหรอทุกคนมันคือตะเกียงใช่ไหมหรือมันคือเนื้อแกะ นะคะแลมคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะก็ภาพที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นภาพสะพาน Trinity นะคะที่เมืองดัลลัสเท็กซัสวันที่ไปเห็นไหมคะมีธงด้วยนะคะเท็กซัสเนี่ยเป็นรัฐที่มีดาวเพียงดวงเดียวบนธงเขาเรียกว่า The Lonely Star State ถ้าใครได้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถามว่าธงอเมริกามันจะมีดาวเยอะใช่ไหมคะมันบอกว่าเป็นรัฐไหนบ้างแต่เท็กซัสจะมีดาวแค่ดวงเดียวมีธงประจำรัฐเพราะนั้นเวลาเราไปเราก็จะซึมซับบรรยากาศนะคะเรื่องเล่าจากแลมในวันนี้นะคะจันก็ขอเริ่มต้นด้วยที่มาและที่ไปค่ะหลายๆท่านเนี่ยคงจะเคยได้ยินชื่อท่านอาจารย์มนตรีแสงอุไรพรนะคะทำไมต้องเอ่ยชื่อท่านอาจารย์มนตรีนะคะไม่เอ่ยไม่ได้เพราะจริงๆท่านคือผู้นำของอุตสาหกรรมของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของเราเลยนะคะท่านอาจารย์มนตรีเองเนี่ยเป็นวิทยากรนะคะถ้าเราแบบอยู่ในวงการนี้นะคะมานานแล้วหรือสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อ่ะขอดูมือนิดนึงหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้ใครเพิ่งอยู่ในธุรกิจมาไม่เกิน1ปีบ้างคะขอดูมือหน่อยมีไหมคะคนใหม่โอ้มี2ท่านโอเคจะได้เล่าละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ทางบ้านด้วยเนาะจริงๆใหม่เก่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะคะวันนี้เราลองมาเปิดใจรับฟังกันว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านยังไงบ้างทุกที่ไปมีที่มาค่ะกว่าจะมาเป็นจ้อนวันนี้กว่าจะมาเป็นพี่รุตวันนี้กว่าจะมาเป็นทุกคนในวันนี้ย่อมมีจุดกำเนิดใช่ไหมคะวันนี้การที่เดินทางไปแลมก็มีจุดกำเนิดค่ะท่านอาจารย์มนตรีเองเนี่ยเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นอดีตตัวแทนประกันชีวิตด้วยนะคะซึ่งถ้ากรีดเลือดออกมาเนี่ยแทบจะบอกเลยว่าทุกลมหายใจของท่านอยากจะให้ทุกคนมีประกันชีวิตที่เหมาะสมและมากพอและอยากให้ตัวแทนประกันชีวิตทุกคนเห็นคุณค่าของการทำงานการเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วแลมมันเกี่ยวยังไงนะคะท่านอาจารย์มนตรีเนี่ยเสียสละตัวเองในการเดินทางนะคะไปเรียนนะคะไปเรียนที่อเมริกาต่อเนื่อง8ปีทุกไตรมาสคือบินไปเรียนแล้วก็บินกลับบินไปเรียนแล้วก็บินกลับนะคะจนกระทั่งได้รับในเรื่องของ
วิชาการความรู้นะคะรวมถึงการนำระบบต่างๆที่พวกเราเนี่ยเอามาใช้ในการทำงานเนี่ยมากมายนะคะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจอนเนี่ยก็จะได้รับการถ่ายทอดจากท่านอาจารย์มนตรีแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าท่านผู้บริหารระดับสูงหลายๆท่านที่เคยเดินทางไปก่อนหน้านี้หรือเคยเข้าสมาคมนะคะบอกเล่ามางั้นก็ขออนุญาตนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์มนตรีแสงอุไลพรเพื่อแสดงความขอบคุณท่านด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปแหลมเราก็ต้องมารู้จักก่อนเมื่อกี้ MDRT น่าจะคุ้นหูใช่ไหมคะMDRT เองเนี่ยสำหรับจอนนะคะเป็นคุณวุฒิตอนแรกที่เข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตบอกเลยว่าเป็นคุณวุฒิที่แบบเฮ้ยฉันต้องทำให้ได้ตอนที่ฉันเป็นตัวแทนแล้วก็ทำได้นะคะย้อนกลับไป10ปีปีนี้จอนก็ติด MDRT เป็นปีที่10เป็น Life Member แล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกขอบคุณมากค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านนะคะว่า MDRT มันเป็นคุณวุฒิสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินวันนี้เราวางตำแหน่งบทบาทขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือในอนาคตเองสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่มองว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจการเงินฉันจะสร้างคนฉันจะขยายการทำงานของฉันออกไปองค์กรหนึ่งค่ะที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยสามารถสร้างคนต่อเนื่องได้ก็คือกามานะคะกามาเนี่ยไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเนาะอย่างที่บอกเกิดที่อเมริกาเหมือนกันนะคะมันย่อมาจาก General Agent and Manager Association แล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยโดยการนำของท่านอาจารย์มนตรีแสงอุไลพรเป็นผู้ก่อตั้งกามาประเทศไทยนะคะกามา Global เนี่ยให้เกียรติประเทศไทยมากๆนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์มนตรีเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเพราะนั้นเราเริ่มรู้จักองค์กรที่2จาก MDRT ก็คือกามากามาคือที่ที่ผู้จัดการและผู้นำจะเข้าไปแล้วก็นำความรู้ต่างๆของผู้นำทั่วโลกเนี่ยมาสร้างที่ปรึกษาทางการเงินระดับ MDRT นะคะงั้นวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เราเป็น MDRT ก่อนแล้ววันข้างหน้าเราอยากจะสร้าง MDRT เราก็เข้ากามานะคะไปต่อนะคะแล้วแลมมันคือการประชุมอะไรเวลาเราติด MDRT เราต้องบินไปประชุมอะไรคะ MDRT Annual Meeting แต่แลมคือการประชุมของผู้นำเจ้าของสำนักงานและผู้จัดการ MDRT เข้าประชุมกี่คนคะพี่หญิง Annual Meeting 10,000 กว่าคนแลมคิดว่ากี่คนดีคะ300น้อยไปไหมแหมคือ MDRT ที่หมื่นกว่าคนน่ะเพราะว่ามันเดินทางแล้วมันมีข้อจำกัดเรื่องคอนเวนชั่นเนาะมันอัดได้แค่นั้นแต่ว่าแลมอะค่ะพูดง่ายๆแลมก็คือผู้สร้าง MDRT ถูกไหมคะผู้สร้างก็แสดงว่ามันก็จะอยู่คลีมๆหัวๆก็จะอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คน MDRT ประชุมกี่โมงคะ9โมงแลมประชุม7โมงเช้า6โมงครึ่งผู้นำเป็นแบบนั้นนะคะMDRT คุยเรื่องงานขาย inspiration คุยเรื่องชีวิตแลมคุยเรื่องว่าจะทำยังไงให้คนที่เข้ามาในอุตสาหกรรมเราเติบโตและดีขึ้นในฐานะผู้นำมันจะแบบมันจะเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยไปข้างหน้า go beyond ไปอีกนอกเหนือจากงานขายนะคะงั้นแลมเองเนี่ยจริงๆก็จัดการประชุมมานานมากแล้วนะคะแล้วก็2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเองไม่ได้เดินทางเพราะว่ามันติดโควิดเราก็เลยแบบปีนี้จริงๆก็เกือบไม่ได้เดินทางนะคะยากลำบากพอสมควรแต่ว่าด้วยการตัดสินใจของท่านนายกเนาะกามาไทยแลนด์พี่มงคลรู้สำลิดนะคะหรือพี่หมงของเรานั่นเองก็บอกว่าเอาวะเดินทางนะคะแต่ถามว่าทุลักทุเลไหมเดี๋ยวจอนจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะนะคะจุดเริ่มต้นของการเดินทางค่ะนอกจากมีท่านอาจารย์มนตรีแสงอุไลพรแล้วนะคะก็จะมีผู้หญิงอีก2คนค่ะรูปหนึ่งก็จะสวยมากเลยนะคือรูปคู่รูปหนึ่งก็จะสวยมากก็คือจ้อนกับพี่ก้างนะคะพัทธิตาพัวมอนพงซึ่งเป็นท่านประธานกามา BLA ของเรานี่แหละนะคะพี่ก้างอ่ะเป็นผู้หญิงคนแรกที่1นะคะจะบอกว่าพี่ก้างคือคนที่บอกให้จ้อนทำ MDRT นะคะพี่ก้างเป็นคนที่บอกให้จ้อนทำ MDRT พอจ้อนติด MDRT แล้วพี่ก้างก็เดินมาบอกอีกว่าจ้อนแกต้องไปประชุมแลมนะอ่ะ
เนี่ยต้องบอกทุกเรื่องเลยนะคะจอนเนี่ยต้องบอกทุกเรื่องไม่บอกก็ไม่รู้เห็นไหมคะคนเราเนี่ยถ้ามีคนนึงรู้แล้วไม่บอกต่อไม่แบ่งปันเราก็ไม่ได้ไปต่อถูกไหมคะวันนี้อุตสาหกรรมของเราอ่ะโชคดีมากๆเลยนะคะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าวันนึงอ่ะเรามีคนคนนึงที่คอยบอกเราคอยนำทางเราคอยชี้ทางให้เราเราก็เลยได้เดินนะคะก็มีพี่กั้งเนี่ยเป็นคนแนะนำและจอนเนี่ยก็มีลินนะคะรูปนี้ก็แบบเป็นการที่เดินทางไปอเมริกาด้วยกันเนาะมันก็เลยจะเป็นชุดแบบว่าแอดเวนเจอร์มากมีสองคนนะก็แบบว่าเนี่ยประมาณนี้นะคะก็พี่ลินก็เป็นหัวหน้าก็คือแม่ในอาชีพของจอนถ้าไม่มีพี่ลินก็ไม่มีจอนวันนี้เช่นเดียวกันค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่กั้งแล้วก็พี่ลินด้วยนะคะก็เราก็ไม่รู้แหละว่าใครของใครบางคนวันนึงก็จะทำให้เรามีวันนี้ได้ก็เราอ่ะไม่สามารถมาทำตรงนี้ได้หรืออยู่ตรงนี้ได้โดยไม่มีใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างมาก่อนแน่นอนถ้าไม่มีจุดกำเนิดบางอย่างก็ไม่มีวันนี้แน่นอนค่ะเพราะนั้นขอขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่เข้ามานะคะจุดเริ่มต้นการเดินทางก็เริ่มจากผู้หญิงสองท่านนี้แล้วก็ท่านอาจารย์มนตรีนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะคะถึงแม้ว่ามีคนมาชี้มาบอกแต่ตัวเราเองเมื่อกี้ฟังพี่รุตแล้วเนาะตัวเราเองเนี่ยคนอื่นจะพูดยังไงไม่สำคัญคนที่สำคัญที่สุดที่พูดกับตัวเองคือใครคะคือตัวเราความคิดของเราอ่ะมันบอกเรายังไงบ้างนะคะเรื่องความคิดสำคัญที่สุดเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มเกิดการลงมือทำก่อนจะเริ่มการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าความคิดสำคัญที่สุดค่ะสังเกตไหมคะคิดแบบเดิมมักได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมวันนี้จ้อนถามทุกท่านหน่อยสิคะอยากแจกของแล้ว อยากได้ของคือเอาอะไรดีคะของมีเยอะนะเนี่ยในกระเป๋ายังมีเลยเนี่ยเล็งตรงโต๊ะใช่ไหม คือไปกาม่าเนี่ยเขาก็แจกของเยอะเหมือนกันนะอันแรกเป็นปากกาแล้วกันนะคะเนี่ยเราแจกของให้คนในห้องก่อนแล้วกันนะคะสำหรับทางบ้านเนี่ยครั้งหน้าถ้าเกิดว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วถ้ามาได้จ้อนก็อยากจะแจกทุกคนที่มาร่วมงานเนาะเดี๋ยวทางบ้านอาจจะสโมสรส่งไปให้ได้ไหมคะถ้าเกิดเขาตอบเข้ามาในคอมเมนต์พอจะได้ไหมคะถ้าได้เดี๋ยวจะให้หนึ่งรางวัลอ่ะวันเนี้ยให้ทุกคนลองตะโกนออกมาหน่อยได้ไหมคะเอาไม่ต้องทุกคนสิเดี๋ยวมันแย่งกันใช่ไหมต้องคนเดียววันเนี้ยมีความคิดอะไรใหม่เกิดขึ้นบ้างคะหนึ่งความคิดอ่ะขอยกมือค่ะโอ้โหมีการสะกิดเพื่อนด้วยนะคะแกสิไม่ยกเองล่ะอ่ะขอยกมือหน่อยนะคะมีไหมคะแอนนี่ความคิดใหม่การเดินทางทำให้เราได้เจอประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์ใหม่นั้นก็คือเกิดจากการเดินทางถูกต้องไหมคะอ๋อประสบการณ์นั้นดีเสมออ่ะปรบมือให้น้องแอนนี่นะคะมอบไปเลยค่ะเชิญค่ะนี่ปากกานี้แสดงว่าแอนนี่จะไปแลมกับพี่จอนปีหน้านะเนี่ยโอเคเขียนดีมากพี่จอนขอบอกมีอยู่สองด้ามใช้แล้วของที่ใช้แล้วดีไหมดีสิเพราะพิสูจน์มาแล้วแหมพี่หญิงนี่ก็มาไขความลับเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นพอเราได้ new mindset นะคะอยากจะบอกว่าที่แอนนี่พูดอ่ะมันจริงมากเลยนะคะใครมาเล่าให้ฟังก็ไม่เท่าไปเองเห็นด้วยไหมคะคือจ้อนมาพูดตรงนี้จ้อนยังบอกว่าตอนแรกสมาคมบอกสโมสรบอกว่าจ้อนมาเล่าหน่อยสิเล่ามันก็ไม่อินไม่แกอะไรเงี้ยต้องไปเองไหมอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยอย่างที่บอกถ้าไม่มีคนขายความคิดนะไม่เปิดความคิดให้คนเหมือนงานเราอะคนไม่ชอบไม่รู้ทำไมเขายังซื้อเพราะมีคนไปเปิดความคิดเขาไปขายไอเดียเขาแล้วเขาถึงซื้อเพราะประกันชีวิตเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ยิ่งกว่าการไปแลมพอๆกันเลยตอนนี้นะคะไปแลมเนี่ยเป็นการเปิดประสบการณ์ไป MDRT ก็เป็นการเปิดประสบการณ์เหมือนกันพูดกี่ทีจ้างก็บอกเลยว่าถ้าใครติด MDRT แล้วไม่ไปเนี่ยโคตรเสียดายเลยจริงๆอยากจะชื่นชมพี่รุตนะที่พี่รุตเล่ามาเรื่องนึง
พี่รุธอะตอนที่ยังไม่ติด MDRT พี่รุธจ่ายเงินไปเองในโครงการ As Parent เนาะเป็นน้องเลี้ยงแบบของ MDRT โลกเลยไม่ติดแต่ดูสิต้นทุนที่พี่รุธจ่ายไปวันนี้มันตอบผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างคะดีไหมคะดีมากแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องไปจ่ายตังค์เพื่อเป็น As Parent แบบพี่รุธนะแต่จ้อนบอกเลยการที่ตัดสินใจจ่ายตังค์แบบพี่รุธในวันนั้นน่ะพี่รุธได้ผลลัพธ์และของขวัญไปแล้วเรื่องเดียวกันค่ะจ้อนก็จ่ายตังค์ไป MDRT แบบพี่รุธเลยโดยไม่รู้ตัวนะพอนั่งฟังพี่รุธเออฉันก็จ่ายเหมือนกันเนาะแลมก็เหมือนกันค่ะแลมเนี่ยตอนนี้ยังบริษัทยังไม่ได้มีโปรโมชั่นให้ใช่ไหมคะพี่พีต่อไปจะมีใช่ไหมคะไม่ได้อยู่สโมสรแต่ว่าต่อไปจะมีใช่ไหมคะเพราะนั้นหน้าที่ของเราในฐานะผู้นำค่ะถ้าเราผลิตผลงานมากพอบริษัทยินดีที่จะจ่ายไหมคะยินดีค่ะ MDRT ก็เหมือนกันคนที่ติดคุณวุฒิแลมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เดินทางไปกับจอนนะคะสร้าง MDRT 5คน10คน20คนแบบนี้บริษัทอยากให้มีผู้นำแบบนี้ไหมคะอยากให้มีถ้าคิดกลับกันเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราอยากให้คนในองค์กรเราประสบความสำเร็จไหมคะสร้าง MDRT สักคนเป็นต้นทุนไหมคะเป็นต้นทุนแต่ว่าถ้าสร้าง MDRT ได้แล้วเนี่ยแล้วก็สร้างผู้นำได้อีกแล้วผู้นำสร้าง MDRT ต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีไหมคะดีเพราะนั้นวันนี้ค่ะหนึ่งใน mindset ที่จ้อนได้นะคะจากการไปแลมเนี่ยมันพลิกความคิดจ้อนนะคะอย่างที่ถ้าใครเคยรู้จักจ้อนอ่ะจะบอกเลยว่าเฮ้ยจ้อนอ่ะเป็นผู้บริหารในคาบนักขายหรือเปล่าตอบเลยใช่ถ้าย้อนกลับไปจ้อนขึ้นผู้บริหารแต่ปี2553กี่ปีแล้วเนี่ย12ปีแล้วใช่ไหมคะเชื่อไหมคะกว่าจะตัดสินใจว่าจะสร้างคนจริงๆหรือสร้างผู้นำต่อจากตัวเองจริงๆเนี่ยมาจากตอนที่ไปแลมนี่แหละย้อนกลับไปเมื่อปี2018ก็เป็นปีแรกเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะดูค่ะปีแรกที่จอนไปคือแลมที่ Nashville เรากำลังจะไป MDRT ปีหน้าเนาะเดี๋ยวจะบอกว่า Nashville เป็นเมืองที่สวยมากนะคะเจ้าน่ะปกติอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยไปต่างประเทศไกลสุดก็คืออเมริกาจาก MDRT แล้วส่วนใหญ่เวลาเราไปประชุม MDRT มันก็จะวนอยู่ไม่กี่รัฐแล้ว Nashville เนี่ยอยากจะบอกเลยแทบจะไม่วนไปหาเลยนะคะปีแรกไปประชุมที่ Nashville ปี2018นะคะปีนั้นเดินทางคนเดียวรูปเยอะนะคะรูปเยอะแล้วปีนั้นเป็นปีที่โชคดีมากๆนะคะอยากจะบอกว่าประสบการณ์ MDRT ก็ดีแล้วแต่ประสบการณ์แลมยิ่งสุดยอดไปอีกปีนั้นเนี่ยนอกจากการไปประชุมแล้วได้ไปดูงานที่ Northwestern Mutual Northwestern Mutual เนี่ยถ้าเราลองเสิร์ชเข้าไปดูนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในวงการการเงิน Northwestern Mutual เนี่ยเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของอเมริกาถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วได้ไปที่สำนักงานใหญ่แล้วดูวิธีการต้อนรับเขานะคะเราต้องส่งชื่อทุกอย่างฉันอยู่สังกัด Bangkok Life นะคะอันนี้มันอาจจะเบลอหน่อยเนาะแต่แบบทุกอย่างแบชทุกอย่างต้องถูกเตรียมหมดแล้วต้องเป็นระดับแบบพอดีไปกับอาจารย์มนตรีไงโชคดีแล้วตอนนั้นที่ไปอ่ะไปกับ CEO จากประเทศฟิลิปปินส์นะคะ CEO บริษัทประกันอีกแห่งหนึ่งที่ดูดิเราไปอ่ะเรายังเป็นผู้จัดการต๊อกต่อยอยู่เลยอ่ะแต่ได้เข้าไปดูงานกับและพูดคุยกับระดับ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาคนเราเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่สองเรื่องเวลาเราตัดสินใจไม่ใช่สองเรื่องเลยสองวิวิแรกวิกฤต วิที่สองวิสัยทัศน์เราอยากจะตัดสินใจด้วยวิกฤตหรือวิสัยทัศน์ตอนนั้นน่ะจ้อนไม่ได้ตัดสินใจด้วยวิกฤตนะคะจ้อนตัดสินใจด้วยวิสัยทัศน์เวลาที่คนตัดสินใจด้วยวิสัยทัศน์เนี่ยคำว่าวิสัยทัศน์คือมันมาถึงยังคะมันยังมาไม่ถึงด้วยนะแต่เรามองเห็นเราแค่มองเห็นแต่ยังไม่มาเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอ่ะเกิดขึ้น2วิไม่ต้องรอวิกฤตนะคะให้มันเป็นวิสัยทัศน์เถอะจะได้มีความสุขแต่ถ้าหากมันเกิดจากวิกฤตก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่นั้นมันจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วมากเลยใช่มั้ย
โหฉึบโอ้ยมันจะวิกฤตแล้วฉันต้องตัดสินใจเอาตัวรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นปีแรกอะค่ะก็เป็นจริงๆจะบอกว่าเป็นคนเดียวอีกแล้วนะตั้งแต่ปีแรกพี่กั้งกับหญิงตอนนั้นติดภารกิจติดภารกิจเลยไม่ได้เดินทางด้วยกันก็เป็นกรุงเทพประกันชีวิต1คนที่เดินทางไปประชุมแรมปีแรกที่แนชวิลล์เป็น first time attendee และจ่ายเงินไปประชุมเองทุกบาททุกสตางค์นะคะถามว่าได้อะไรกลับมาได้แค่อย่างเดียววิสัยทัศน์ที่ใหญ่ขึ้นไม่รู้แพงหรือเปล่าเนาะแต่จะบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยคนเราอ่ะอยากเติบโตแน่นอนค่ะถ้าจ่ายด้วยวิสัยทัศน์แล้วได้เรื่องพวกนี้มานะคะก็บอกเลยว่าจ่ายไปเถอะเงินน่ะไม่ตายเมื่อไหร่ก็หาได้สุดท้ายคนก็จะบอกว่าเงินน่ะมันไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตอย่างที่พี่รุธบอกแต่มันก็ต้องใช้เงินแต่วันเนี้ยถ้าเรายังมีแรงหาเงินได้ก็จ่ายนะคะนอกจากไป Northwestern Mutual แล้วยังได้ไปมหาวิทยาลัย Toledo นะคะข้างบนอันนี้เชื่อไหมคะมหาวิทยาลัยนี้สร้างด้วยเงินของคนทำประกันชีวิตสร้างยิมเนเซียมหัวเราบอกคนทำอาชีพตัวแทนประกันชีวิตสร้างยิมเนเซียมให้มหาลัยเลยเหรอแล้วมีชื่อจารึกอยู่บนยิมเนเซียมอ่ะใหญ่มากนะคะมีทั้งสนามบาสมีทั้งห้องยิมมีตึกเรียนมีคณะมีคณะด้วยนะคะคณะที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งสปอนเซอร์โดยองค์กรที่ไปดูงานคือ Bob Savage Association ซึ่ง Bob Savage ก็เป็น1ใน5ของที่ปรึกษาการเงินในอเมริกาที่ติดอันดับนะคะหัวแล้วเวลาไปเราก็จะเห็นเนาะแล้วคนนี้ค่ะสามารถไปใช้ออฟฟิศของลูกค้าเพื่อจัดสัมมนาต้อนรับเราด้วยนี่แค่ปีแรกนะนี่เล่าให้ฟังยังตื่นเต้นอยู่เลยลูกค้าเป็นบริษัท Agricultural เราก็ตกใจเอ้าฉันจะไปดูงานบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินไม่ใช่เหรอทำไมพาฉันมาออฟฟิศบริษัทเกี่ยวกับเกษตรอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพอคุยไปคุยมาเอาเป็นลูกค้าค่ะเป็นลูกค้าของคุณบ๊อบค่ะแล้วลูกค้าบอกว่าฉันอยากจะ please คนที่มาดูแลคืออยากจะดูแลคนที่มาเยี่ยมอยู่อ่ะฉันเปิดห้องให้เลยเลี้ยงข้าวเที่ยงด้วยเปิดบริษัทให้ด้วยนะคะเพราะว่าพอดีออฟฟิศของคุณบ๊อบอ่ะกำลังจะสร้างใหม่ซื้อที่ใหม่มันอาจจะต้อนรับไม่พอแต่เขาก็จะพาไปดูด้วยนะคะเสร็จแล้วก็บอกโหนี่คนเป็นตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินลูกค้าให้ขนาดนี้เลยเหรอและคุณบ๊อบสามารถดีลกับรถเมย์ในเมืองรถเมย์สาธารณะเพื่อมารับเราไปดูงานนี่คือตัวแทนประกันชีวิตนะคะขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ด้วยได้ไหมคะแล้วคุณบ๊อบนะคะตื่นเช้ามาคุณบ๊อบบอกว่าผมตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าเขาอยู่เมืองโทเรโดเนาะชื่อเมืองผมตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าผมจะทำยังไงให้ชาวเมืองโทเรโดดีขึ้นด้วยงานของผมโหดแค่ด้วยคำถามเนี้ยค่ะคุณบ๊อบตอนนี้อายุ80แล้วแต่ก็ยังมาเป็นวิทยากรยังมาเป็นสปิเกอร์ที่กาม่าอยู่นะคะโหแล้วเวลาคุยด้วยหน้ายิ้มเปิดบ้านมีไวน์ห้องไวน์ทุกอย่างแบบปกติถ้าเกิดคนพวกนี้ถ้าเขาเปิดบ้านให้เราเนี่ยแสดงว่าเราเป็นแขกคนพิเศษมากๆและเปิดไวน์ให้ด้วยเลี้ยงที่บ้านภรรยาก็อายุ80หลานก็เต็มบ้านเนี่ยนะคะเขาเป็นโรโมเดลของคนที่อยู่ในธุรกิจเราจริงๆเนี่ยพอฟังพี่รุธบอกมีบ้านใหญ่มีบ้านให้แม่อยู่มีรถขับพอไปดูบ้านคุณบ๊อบโหบ้านใหญ่มีลูกหลานห้อมล้อมยิ้มตลอดเวลาโอ้นี่นะหน้าที่ฉันนะฉันไปมองหาว่าฉันจะทำอะไรให้คนดีขึ้นบ้างนะอย่างเงี้ยเออมีความสุขมากเลยนะคะเนี่ยตัวแทนประกันชีวิตค่ะยิ่งทำให้เราเห็นนะคะแล้วเขาก็สร้างองค์กรที่มีความสุขนี่แค่ปีแรกนะคะปีแรกแล้วก็ไปดูงาน2ที่แล้วก็สัมมนาโรงแรมที่สัมมนาไม่เหมือน MDRT นะคะโรงแรมที่สัมมนาเป็นรีสอร์ทระดับ5ดาวเพราะฉะนั้นห้องสัมมนาเลยไม่ใหญ่รับได้แค่ 3,000 คนนะคะก็ชื่อว่าเกลอร์ดรีสอร์ทถ้าเกิดใครอยากเห็นนะคะ
ลองเสิร์ชเข้าไปดูได้นะคะเกลอดรีสอร์ทแล้วเกลอดรีสอร์ทก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่แบบมันก็จะแบบเป็นรีสอร์ทตามเลคต่างๆด้วยนะรีสอร์ทที่อยู่คือจะต้องมีเลคตลอดเวลานะคะใหญ่มากอันนี้ปีแรกนะคะปีที่2ค่ะปีที่2ไปเมืองเดียวกันกับปีที่ไปปีนี้ก็คือเกรฟไวน์นะคะเกรฟไวน์เท็กซัสนะคะก็โหปีนี้พี่ลินไปด้วยเห็นไหมคะรูปเริ่มมาเห็นไหมคะรูปเริ่มเยอะมีคนไปด้วยไงปีแรกไปคนเดียวนะคะปีแรกไปคนเดียวจากกรุงเทพกันชีวิตปีที่2มีพี่ลินไปด้วยปีนี้ได้ไปดูงานที่นอร์สตาร์ค่ะแต่เป็นนอร์สตาร์สาขาเท็กซัสนอร์สตาร์เนี่ยสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียเราพอดีเราบินไปเท็กซัสมันก็จะมีสาขาแต่จะบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ของเขานะคะที่เขาเปิดสาขาไว้หลายๆที่เนี่ยนะคะการบริหารภาษีที่อเมริกาเนี่ยมันไม่เหมือนกับบ้านเราเนาะแต่ละรัฐเขาจะเสียภาษีไม่เท่ากันรัฐของเขาเนี่ยก็ใหญ่กว่าประเทศไทยแล้วเนาะอย่างเท็กซัสเนี่ยก็ใหญ่กว่าประเทศไทยกี่เท่าก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาใช้ในการบริหารก็คือการเปิดสำนักงานตามแต่ละเมืองแล้วก็พนักงานสามารถบินไปทำงานเพื่อบริหารภาษีตัวเองได้ด้วยนะสมมติว่าคุณอยู่เท็กซัส3เดือนเหมือนคุณทำงานในประเทศไทยไม่ถึง180วันอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง180วันแล้วไม่ต้องเสียภาษีอารมณ์เดียวกันเลยค่ะเขาก็บริหารแบบนั้นนะคะไปดูงานนอร์สตาร์นะคะคุณเอ็ดดอยช์แลนเดอร์ซึ่งตอนนี้เป็น CEO นะคุณเอ็ดเนี่ยอายุเท่าจอนนะคะคุณเอ็ดเนี่ยเป็นคนเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าคุณเอ็ดเป็นคนยังไงคุณเอ็ดประสบความล้มเหลวในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะแต่ประสบความสำเร็จในการสร้างที่ปรึกษาระดับ MDRT เห็นไหมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เปิดใหม่สำหรับจอนอีกแล้วนะมันก็แบบเฮ้ยขายไม่เก่งแล้วไงอ่ะสร้างคนได้ไหมสร้างได้นะคะโอ้มาความตื่นเต้นมาพร้อมกับฝนนะคะอ่ะระหว่างนี้นะคะไหนลองตอบกันหน่อยสิคะว่าประเทศเมืองแรกเราอยากแจกของอยากแจกของเมืองแรกที่จ้อนไปนะคะคือเมืองอะไรมีสองคนน่ะแต่ว่าคนนี้ตอบก่อนยกมือพร้อมกันอ่ะน้องออร์แกนเชิญค่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะจะบอกว่าอู้อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะอันนี้เป็นแมสกามาโกลบอลนะคะต้องบินไปประชุมถึงจะได้นะคะอายินดีด้วยนะคะปรบมือให้น้องแกนด้วยนะคะนี่นะคะแค่เห็นรูปนะก็รู้สึกว่าอยากไปไหมคะจะบอกว่าไปเนี่ยมันไม่เหมือน MDRT เนาะเพราะเราจ่ายตังค์ไปเองขับรถเองหลายคนอาจจะเคยฟังจนขับรถเองนะคะเป็นการขับรถในอเมริกาครั้งแรกของจอนนะคะพวงมาลัยก็อยู่คนละฝั่งเลนก็อยู่คนละฝั่งเคยพาลูกคนที่เข้าอยู่ในคันที่จอนขับนะคะพาเขาขับสวนเลนด้วยนะคะเลี้ยวผิดขับสวนเลนแต่ทุกคนไม่มีใครตกใจเลยเพราะไม่รู้อีคนขับก็ไม่รู้จนกระทั่งอีคนขับก็บอกว่าพี่เราผิดเลนเราต้องทำยังไงดีไม่มีใครตื่นเต้นจอนกลับรถทุกคนดีมากนะคะก็รอดชีวิตกลับมาเนาะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะก็ต่อจากนี้ไปทำอะไรก็ทำได้แล้วเนาะแบบว่าเราทำทุกสิ่งอย่างนะคะอ่ะปีที่2ก็ไปรัฐเดิมแต่ว่าสิ่งที่ได้ไปคือ North Star กับ Rhino ค่ะ Rhino เนี่ยเป็นองค์กรที่ปรึกษาทางการเงินที่มีเจ้าของ CEO เป็น CFP โอ้แต่กรีดเลือดออกมาคือขายประกันชีวิตค่ะมันเลยทำให้จ้อนอ่ะเหมือนแบบยิ่งไปดูงานนี่บอกเฮ้ยอาชีพเรานี่แม่งเจ๋งอ่ะแล้วก็สร้างคนแล้วเขาก็แบบเหมือนพัฒนาเนาะเราก็ไปดูไรโน่เนี่ยจะเล็กๆเพราะว่าเขาเป็นเหมือนแบบ Independent Financial Service Company อยู่ในเมืองแต่ถามว่าท็อปไหมท็อปลูกค้าเฉพาะไหมเฉพาะแล้วเขาก็มีคนรุ่นใหม่ทำให้เรากลับมาคิดถึงทีมงานเราเอ้ยทีมงานเราน่าจะหน้าตาแบบนี้นะเป็นนักวางแผนการเงินเป็นคนรุ่นใหม่กรีดเลือดออกมาเฮ้ยเข้าใจประกันชีวิตวางแผนการเงินได้เข้าใจลูกค้าเห็นไหมคะวิที่สองทำงานวิสัยทัศน์แต่วิกฤตก็มีนะคะวิกฤตคือเอ้ยแล้วเราจะไปหาที่ไหน ก็มีคำถามตัวเองเนาะเนี่ยคือปีที่สองไปดูงานสองที่สามที่ด้วยที่ที่สามก็คือเอ็กซ่า
นะคะที่3เนี่ยปีนั้นเนี่ยประธานกามาโกลบอลเป็นเจ้าของสำนักงานอยู่ที่นี่เอ็กซ่าที่อเมริกาก็ใหญ่นะคะก็ท็อป10เหมือนกันเอ็กซ่าเวิลด์ก็ไปดูงาน3ที่ทุกที่ขนระดับท็อปมาพูดให้เราฟังหมดว่าสร้างคนยังไงคุณต้องมีสายานุสิทธิ์3คนแต่ละที่ทำงานไม่เหมือนกันนอสตาคือเด็กจบใหม่ไลโน่คือวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมี Facebookนะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่เราได้กลับไปก็คือเฮ้ยเราได้ประสบการณ์จริงเราได้เห็นเทรนด์ของการทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งจะบอกเลยนะว่าตอนนี้ประเทศไทยอ่ะก็มาทางนี้เยอะมากนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับกรุงเทพประกันชีวิตกรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทที่ส่งเสริมการทำงานแบบนี้มากๆเลยนะคะเอาปรบมือให้กรุงเทพประกันชีวิตหน่อยนะคะก็ย้อนหลังไปเนาะแล้วก็หยุดอันนี้มีเสียงไหมคะ เนื่องจากเพลงมีลิขสิทธิ์หรือไม่มี มีดูดเสียงประกาศชื่อตัวเองนะคะจิรวดีหอมเพชรฟอร์มไทยแลนด์นะคะเหมือนนางงามนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพการรับรางวัลกามาอวอร์ดนะคะเมื่อปี2019นะคะปี2018อ่ะเจ้ายังไม่ได้รางวัลนะเจ้ายังไม่ได้รางวัลกามา MDRT มีรางวัลถูกไหม MDRT ก็แบบอ่ะเราติด MDRT กามาเขาก็มีรางวัลในฐานะผู้นำนะคะก็พอปีที่2เราจะเดินทางเราก็ต้องอ้าวฉันก็ต้องรับรางวัลหน่อยไหมเราไปเห็นนะคะเขาเลี้ยงอาหารพร้อมมีพิธีรับมอบแบบนี้นะคะผู้หญิงสวยๆนั่นคือคุณบอนนี่กอสแมนซึ่งเป็น CEO ของกาม่าส่วนคุณผู้ชายหล่อๆคือคุณคริสนูแนนซึ่งเป็นประธานกาม่าโกลบอลตอนนั้นนะคะแล้วก็ที่ยืนรายเรียงนั้นก็คือแบบเป็นคณะผู้บริหารของกาม่าเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยการสร้างคนเนี่ยมันก็มีความภาคภูมิใจนะคะถามว่าสร้างมาเยอะแยะแล้วเมื่อก่อนทำไมต้องหาหลักฐานใช่ไหมพี่รุตเราอยากได้อะไรนะอยากได้หน้าใช่ไหม ไม่ใช่นะพี่รุตจิ้มหน้าบอกไม่ได้ไม่คือจริงๆเราอยากได้ความภาคภูมิใจเราไม่ได้เรียกหาว่าน้องต้องมาตอบแทนหรือต้องมาบอกเราว่าเฮ้ยฉันสำเร็จแล้วพี่จ้อนแต่เราอยากเห็นความสำเร็จของเขาเราอยากให้เขาเห็นว่าถ้าน้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยน้องจะได้มีความภาคภูมิใจแบบนี้นะบางครั้งถ้าเราไม่ทำเป็นแบบอย่างเขาก็ไม่เห็นถ้าเราไม่มีตัวอย่างให้เขาดูเขาก็ไม่ทำใช่ไหมคะเวลาเรามีลูกคนมีลูกจะรู้เลยลูกคนแรกเลี้ยงยากถ้ายิ่งบ้านแบบมีลูกคนเดียวเนาะบ้านจอเนี่ยมีลูกคนเดียวแต่ว่าตอนเด็กๆเรามีพี่น้องสามคนลูกคนที่สามเนี่ยไวมากเราเป็นลูกคนที่สามลูกคนแรกเขาจะแบบเหมือนพ่อแม่ก็มือใหม่ลูกก็ใหม่ไงแม่ก็ใหม่พ่อก็ใหม่ทุกคนใหม่หมดเอ้าลูกคนที่สองมาเอ้าลูกคนแรกไม่แบบใหม่ไปแล้วแต่เก่าไปแล้วตอนนี้ลูกคนที่สองมาเอ้าเรียนแบบพี่แป๊บเดียวสังเกตไหมคะลูกคนที่สองวิวัฒน์พัฒนาการก็เร็วลูกคนที่สามยิ่งเร็วค่ะเนี่ยค่ะอุตสาหกรรมเราคนแรกทำอาจจะเหนื่อยหน่อยโอ้ตอนแรกทำ MDRT บินเองคนแรกนะพูดจนปากฉีกถึงเนี่ยไปกันเถอะ MDRT ตอนนี้ไม่ต้องพูดแล้วเห็นไหมคะพูดมานานหลายสิบปีตอนนี้จะมาฉีกใหม่นะคะไปกันเถอะแลม ใช่ไหมแต่ไม่ต้องฉีกนานเพราะว่าตอนนี้ระดับผู้นำวิสัยทัศน์นำค่ะเพราะฉะนั้นจ้อนน่ะไม่ใช่คนขายไอเดียใครได้นะคะคุณต้องเป็นคนตัดสินใจที่จะไปด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อันนี้คือตัวอย่างไม่ได้ทำเพื่อเอาหน้านะคะแต่ทำเพื่อให้เห็นค่ะแล้วผู้นำค่ะไม่ได้ทำงานยากด้วยนะคุณสร้าง MDRT แค่3คน MDRT บริษัทเรา2ล้าน4เนาะเอา2ล้าน4เลยนะเราจะได้ไม่ต้องคิดยาก2ล้าน4เบี้ยทีมเท่าไหร่คะช่วยคิดเลขหน่อยแจกรางวัลค่ะยกมือค่ะท่านประธานอยากได้ใช่ไหม เท่าไหร่คะ2ล้าน4คูณ3เท่าไหร่คะอยากได้รางวัลไหมคะมาเลยค่ะท่านประธานค่ะให้เข็มกัดนะคะไปรีคูดนะคะท่านประธานค่ะปรบมือให้พี่หญิงด้วยนะคะอ่ะค
คำถามค่ะถ้าทีมมีเบี้ยประกัน7.2 ล้านท่านผู้บริหารคะและน้องๆคะที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารท่านรู้สึกยังไงคะและทำไม่ได้ทำคนเดียวนะหลายๆคนทำร่วมกันรู้สึกยังไงคะเนาะทำคนเดียวมันเหงาต้องทำด้วยกันแล้วยิ่งถ้าทีมมีแรงเหวี่ยงนะคะจะบอกเลยว่าความสำคัญวันนี้ถ้า BLA สร้างสภาพแวดล้อมอุ้ยเดินไปไหนอุ้ยน้องเติ้ลน้องเติ้ลได้รางวัลระดับอะไรนะคะ TOT ใน MDRT ใช่ไหมคะแล้วระดับผู้จัดการน้องเติ้ลได้รางวัลอะไรคะIMA เห็นไหมผู้จัดการมือใหม่ที่เพิ่งได้รางวัลก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะคิดก่อนว่ารางวัลชั้นอะไรแต่ถ้าสมมติว่าทำมานานแล้วเหมือน MDRT อ่ะเขาถามปุ๊บพี่หญิง COT เท่าไหร่นะ7 ล้าน TOT เท่าไหร่นะพี่รุธ14 ล้านอันนี้ไม่ต้องถามเลยจำได้แต่พอมาเป็นกามามันใหม่ไงพอมาเป็นแลมมันใหม่ไงเท่าไหร่นะถึงจะได้ฟอนต์ไลน์3.5 ล้าน IMA เท่าไหร่นะ7 ล้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะIMA มีอะไรครับ Bronze Silver Gold แล้วจริงๆอยากจะบอกว่ามันเป็นรางวัลที่โคตรเหมาะสมเลยสมมุติจ้อนเนี่ยเป็น IMA Bronze ผลงานทั้งหมดตายยวงจ้อนนะคะจะถูกส่งขึ้นไปที่พี่ลินหลายๆครั้งที่เวลาเราแข่งท็อป100เอาก็ทีมจ้อนได้สมมตินะทีมจ้อนได้ทีมนุ้ยได้ทีมพี่ก้างได้ทีมหญิงได้ทีมพัดได้อย่างเงี้ยเอาแล้วแม่ของพัดล่ะพออไม่ได้เหรอต้องแข่งในพออแต่กาม่าไม่ค่ะทุกอย่างซีขึ้นไปหมดเลยพี่เพนซีนีนี่ได้มาสเตอร์ไหมมาสเตอร์เอเจนซี่เนาะโอ้พี่เพนซีนีไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะคะได้มาสเตอร์เอเจนซี่เพราะว่าอะไรมันเป็นการให้เกียรติต้นน้ำของนี้นานนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมาถึงปีนี้บ้างปีนี้ไปน้อยนะจะบอกว่าไปน้อยเพราะปกติเนี่ยจะมีประมาณ2 บัสแต่ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยได้แคนเซิลทริปไปจริงๆฉันจะบอกนะว่า BLA เนี่ยตอนแรกจองไปเป็น10เลยเนาะแต่ว่าเข้าใจเหลือแค่หน่วยกล้าตาย1คนนะคะหน่วยกล้าตาย1คนแล้วก็อยากจะบอกว่าลุ้นมากทุกตั้งแต่การเดินทางนะคะเพราะว่ามันเป็นการเดินทางในช่วงที่บอกเลยว่าใช้การตัดสินใจจริงๆนะคะเพราะหนึ่งต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดโควิดและจะบอกว่าในทริปมีคนติดโควิดตอนที่เดินทางด้วยติดตอนไปนี่แหละค่ะแต่ว่ามันก็ทำให้เราเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะอยู่กับมันเนาะตอนเล่าก่อนว่าก่อนเดินทางนะคะ1เราต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเนาะต้องเป็นสมาชิกของ Gamma Global เป็น Gamma Global เลยนะคะแล้วก็เราก็ต้องลงทะเบียนนะคะเพื่อไปสัมมนาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเดินทางมันจะไม่เหมือนปกติเนาะปกติเราก็เดินทางปกติไปซื้อตั๋วเครื่องบินอันนี้1ต้องตรวจตอนนี้ดีหน่อยนะคะตอนนี้ดีมากๆแต่ตอนที่จ้อนเดินทางคือก่อนบิน ATK ภายใน24 ชั่วโมงแบบมีผลแลบก่อนหน้านั้นต้อง fit to fly แบบ RT-PCR อ่อนลงมานะคะตอนบินไปนะคะก็เป็นประเทศไทยประเทศเดียวที่ใส่หน้ากาก ไม่แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะคือเขาเข้าใจเรานะคะเพราะว่าเราเดินทางมาไกลแล้วเขาก็มีงานเลี้ยงต้อนรับให้กับประเทศไทยด้วยเป็นประเทศเดียวที่คุณบอนนี่กอสแมนเปิดห้องสวีทรับบนรีสอร์ทเลยนะคะเราก็แบบถือว่าเขาบอกว่าเฮ้ยพวกยูบินมาไกลคือบอนนี่รักประเทศไทยมากโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงนางอินเทนยิ่งกว่ามิลลี่นางอินเทนเดี๋ยวนางจะมาเมืองไทยเนาะวันที่19ใช่ไหมคะวันนี้เป็นผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะเดี๋ยวถ้าใครได้เจอนะวันนี้เคยอ้วนประมาณ100 กว่ากิโลแล้วตอนนี้วันนี้เหลือแค่เนี้ยวันนี้เหลือแค่เนี้ยนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนก็หน้าตาคือผู้นำและเจ้าของสำนักงานนะคะมีใครไปบ้างก็มีกรุงเทพประกันชีวิต
มี AIA นะคะมี Allianz นะคะมี FWD แล้วทุกคนที่ไปนะคะโหแบบประชุมสุมหัวกันทุกวันเลยค่ะหลังจากแบบไปดูงานสุมหัวนะคะสุมหัวแบบไหนคะในวงเล่ามันเลยเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่วงเล่าเรื่องวงเล่าเบียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่ามันคือการสังสรรค์ที่แบบมาคุยกันแบบเชื่อไหมคะไป MDRT แล้วก็ประชุมเสร็จก็อาจจะมีคุยบ้างแต่นี่คุยตลอดทางอยู่ในรถบัสก็คุยเดินก็ยังคุยเฮ้ยได้อะไรเฮ้ยจะกลับไปทำอะไรกับทีมเฮ้ยจะคือเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ไปแหลมคือยังบอกเลยว่าเออเนาะผู้นำที่นั่งคุยกันแบบนี้องค์กรเขาจะโตขนาดไหนอะนั่งคุยไปนะคะมี of the year ของเกือบทุกบริษัทในนั้นอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาสร้างคนยังไงโหนี่ยิ่งกว่าวิชาการที่เราได้ในห้องอีกนะเพราะมันไม่ต้องแปลมันเป็นภาษาไทย เอาถูกไหมล่ะก็มีกันอยู่แค่เนี้ยวันนี้จ้อนก็ไปรู้จักคนนี้วันนี้จ้อนก็ไปรู้จักคนนี้คือทำไมทุกคนชอบถามว่าจ้อนรู้จักคนเยอะก็เนี่ยไงคะจ่ายค่าความรู้จักกับคนเก่งเนี่ยแค่เนี้ยแล้วได้ประสบการณ์เขาอ่ะที่เขาทำมา15ปี20ปี30ปีในการสร้างทีมอ่ะคุณยอมจ่ายไหมเออมันไม่แพงหรอกจ้อนจะบอกไอ้สิ่งที่ได้กลับมาวันเนี้ยอ่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องเล่าที่แบบไปต่อนะคะอยากแจกหนังสืออีกแล้วเนี่ยเราต้องแจกไปเรื่อยๆมีเวลาอีกกี่นาทีคะเอาหนังสือหรือเอาหน้ากากจึ๊งเอาไหนดีคะนั่นน่ะหนังสือจ้อนเดินทางไปแลมกี่ครั้งคะพี่ชื่อพี่อะไรคะพี่พิงใช่ไหมคะอ่ะพี่พิงเชิญค่ะขอบคุณค่ะพี่พิงยกก่อนนะคะพอดีว่าขออนุญาตนะคะเดี๋ยวต้องโฆษณาหนังสือนิดนึงนะหนังสือนี้เป็นหนังสือแปลนะคะพี่ไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษนะคะมุกแห่งปัญญาของโค้ชคองถ้าพี่อ่านแล้วดีพี่ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆด้วยได้ไหมคะขอบคุณค่ะคือถามว่าไปกาม่าน่ะเขาก็ให้ของอะไรแบบจริงๆเจ้าหน่าได้หนังสือพี่หญิงคะอยากจะรบกวนพี่หญิงนิดนึงเฮ้ยไม่ให้เล่มนี้มีลายเซ็นคนเขียนด้วยโชว์เฉยๆเล่มนี้เป็นนักเขียนระดับนะระดับโลกเนาะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่มนี้มันเป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นไรพี่หญิงไม่ให้แต่แบ่งให้อ่านได้ไม่ห่วงเลยนะอ่ะระหว่างนี้เล่าก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ชัดขึ้นเห็นไหมคะในงานก็จะเริ่มมีงานรับรางวัลเหมือนที่เมื่อกี้จ้อนเปิดให้ดูแล้วก็จะมีแก๊งนะคะแก๊งจ้อนก็ชอบไปอยู่แก๊งชายหนุ่มนะคะด้วย ไม่หรอกแก๊งสาวๆก็ไปแต่บังเอิญรูปถ่ายมันอยู่กับแก๊งชายหนุ่มพอดีนะคะในโต๊ะเนี่ยนะคะเป็นเภสัชกรนะคะเป็นรุ่นแล้วเชื่อไหมมีรุ่นน้องโรงเรียนเพิ่งมาเจอกันในแลมอีกนะคะเออโลกมันกลมมากรุ่นน้องโรงเรียนที่สกลนครนะคะจะบอกว่าตอน MDRT ก็เหมือนกันคุยไปคุยมาอยู่คนละบริษัทแต่อยู่โรงเรียนเดียวกันทำไมเราไม่เจอกันละตัวแล้วทุกคนเป็น of the year หมดนะคะเห็นหน้าตาเด็กๆแบบนี้อายุ20กว่าทั้งนั้นเลยนะมันสร้างแรงบันดาลใจให้จ้อนมากเลยนะคะว่าเฮ้ยฉันอยากสร้างทีมงานแบบนี้แล้วเวลาแต่ละคนคุยกันนะเขาขายเดียเฮ้ยพี่มันต้องขายแบบนี้ทีมเภสัชใช่ไหมคะทีมเภสัชเนี่ยรีคูตแต่เภสัชรีคูตแต่เภสัชแล้วเภสัชอ่ะทุกคนก็จะบอกว่าเภสัชก็มี2แบบนะเภสัชที่เป็นดีเทลยาใช่ไหมกับเภสัชที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะต่างกันเขาก็จะรีคูตเภสัชที่เป็นประมาณดีเทลยาเพราะว่าพวกเนี้ยจะมีคอนเนคชั่นงั้นแล้วก็ต้องรีคูตแบบคนที่แบบมีศักยภาพว่าเป็นระดับคุมแบบเหมือนพื้นที่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอเราไปนั่งคุยกับเขานะคะเราก็ได้ไปชวนค่ะชวนเขามาไลฟ์ถ้าเกิดใครแบบติดตามจ้อนอยู่บ้างอันนี้ไม่ได้ขายของมีชวนน้องเภสัชกรคนหนึ่งมาพูดถึงเรื่องสุขภาพด้วยก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วน่ารักและจะบอกว่ามีคนติดโควิดก็โชคดีตรงที่ได้แก๊งเภสัชเนี่ยแหละค่ะแจกวิตามินกันทุกวันค่ะคนไม่เป็นอ่ะกินวิตามินคนเป็นอ่ะกินยามีหนึ่งท่านนะคะ
บังเอิญนะคะก็คงจะเจ้าว่าคงจะติดมาจากเมืองไทยอ่ะแต่ว่าตอนตรวจแล้วขึ้นเครื่องมันไม่เป็นแล้วก็เขาก็ไปมีอาการวันที่ประมาณวันที่3ที่ถึงที่นู่นแล้วก็คือวันที่จะเข้าประชุมเนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยไม่ได้เข้าประชุมโอ้โหสงสารเขามากเลยนะบินไปจ่ายตังเองแต่ไม่ได้เข้าประชุมเพราะว่ามันก็เข้าไม่ได้เนาะติดโควิดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องกักตัวอยู่ที่โรงแรมแต่โชคดีมากเลยคนที่นอนกับเขาอะไม่ติดเออติดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะแล้วทุกคนนะคะในทริปก็มีการบอกว่าเฮ้ยพวกเราต้องไปต่อเห็นไหมนี่ขนาดเจอปัญหานะพวกเราต้องไปต่อคนที่ติดโควิดก็ต้องไปต่อนะคะเราก็เลยแบบเนาะชีวิตมันก็ต้องเป็นต้องเดินต่อไปอ่ะเป็นผู้นำก็ต้องไปต่อจะติดโควิดแล้วยังไงอ่ะก็เอาวิชาการมาเสริมกันได้ไหมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่เดินทางไปเนาะแล้วก็ภาพด้านล่างก็เจอกับคุณฟิลซีริชาร์ดนะคะซึ่งเป็นประธานบริหารของนอร์สตาร์ซึ่งจริงๆก็จะบอกว่าทีมงานของจอห์นเองเนี่ยต้นสังกัดเนาะทีมนอร์สตาร์เนี่ยเขาไปขอชื่อมาเลยนะตอนที่คุณฟิลบินมาเมืองไทยนะเราก็ไปบอกว่าคุณฟิลคะเราอะอยากเป็นนอร์สตาร์ไทยแลนด์คุณฟิลอนุญาตไหมคะคุณฟิลขอนามบัตรไปเลยค่ะโอเคยูจะต้องเป็นนอร์สตาร์ของประเทศไทยโอ้เราไม่ได้ไปขอชื่อเขามาเล่นๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยวิสัยทัศน์ของคุณฟิลก็คือเราจะเป็นดาวเหนือให้กับลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเมื่อกี้นะคะท่านได้ยินอะไรอุ้ยท่านได้ยินอะไรบ้างจากเรื่องที่จ้อนเล่าค่ะยกมือสักหนึ่งท่านดีไหมคะขอสักหนึ่งเรื่องอ่ะดร.วีค่ะโอ้พี่จันจะเป็นนอสตาของไทยแลนด์อ่ะปรบมือให้น้องวีมารับหน้ากากไปนะคะเราก็ไม่อยากให้หลับกันนะคะประเด็น เพราะว่าบางทีเรื่องเล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่พี่จอนไปมันไม่ใช่เรื่องของทุกคนแต่วันนี้อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะขอบคุณน้องวีชอบสองวีด้วยวิกฤตหรือวิสัยทัศน์ดีคะวิสัยทัศน์เสมอขอบคุณน้องวีมากค่ะโอเคอันนี้เรากอดแน่นเราไม่ให้นะคะเดี๋ยวเราขอวางไว้ก่อนนะเพราะนั้นนะคะการเรียนรู้อ่ะไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆค่ะทุกครั้งที่จ้อนไปประชุมจ้อนจะได้เรื่องใหม่ๆมาเสมอแต่ไม่ได้หมายความว่าเราหลงลืมเรื่องพื้นฐานนะคะเรื่องพื้นฐานยังไงก็สำคัญทุกท่านล้วนรู้ดีว่าอาชีพของเรามีพื้นฐานคือการพบคนใช่ไหมคะไม่ว่าจะพบคนที่เป็นลูกค้าหรือพบคนที่จะชวนมาทำธุรกิจด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยลืมเรื่องพื้นฐานแต่ว่าโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จะช่วยให้พวกเราก้าวต่อไปได้ค่ะเพราะนั้นผู้นำเริ่มต้นที่ความคิดนะคะพอเราจบสัมมนาใช่ไหมคะอย่างที่จันบอก MDRT ประชุมกี่โมงนะ9โมงละเหยลอยชายอยู่ใช่ไหมคะแลม6โมงครึ่งเชื่อไหมคะ6โมงครึ่งคือเปิดห้อง7โมงคือเริ่มประชุมคุณพระแต่ละท่านแต่งตัวมาเนี่ยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าและอยู่หน้าห้องประชุมหมดแล้วไม่ต้องไปปลุกนะคะทุกคนอัญเชิญมานะคะไม่ต้องไปบอกว่าคุณต้องทำอะไรเพราะอะไรคะเขาคือผู้นำเขาคือเจ้าของสำนักงานเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรเพราะสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ก็คือผู้นำไม่ต้องรอคำสั่งคุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรหรือถ้าคุณไม่รู้คุณก็มองคนที่เขารู้หรือคุณไปศึกษากับคนที่เขารู้อันเนี้ยเรียนรู้จากการไปแลมจริงๆแล้วกระตือรือร้นมากมากจริงๆสัมผัสแววตาท่าทางความแอคทีฟอย่างที่บอกอะไปดูงานคุณบ๊อบอายุ80เดินตัวตรงคุณฟิล81ว่าไง Hi I remember you อย่างนี้เลยนะจำได้ไม่ได้ไม่รู้กู remember ไว้ก่อนคุณป๋าของดิฉันแล้วบอกจำได้ไหมฉันนอร์สตาร์ไทยแลนด์พอพูดนอร์สตาร์ไทยแลนด์ปุ๊บจำได้ทันทีเราก็บอกครูเนี่ยเรามีคุณฟิลเป็นแรงบันดาลใจแล้วจะบอกว่าคุณฟิลเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือนะคะจากอะไรนะคะจากศูนย์ถึง25เคล็ดลับก่อนไอ้ศูนย์ถึงพันล้านนั้นเป็นนอร์แมนจีลวินมีอาจารย์หลายท่านนะคะซึ่งอาจารย์นอร์แมนก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ฟิลอีกทีด้วยเหมือนกันอาจารย์นอร์แมนได้ล่วงลับไปแล้วนะคะแต่บอกว่าหนังสือของท่านที่เขียนคือหลักการจริงๆถ้าใครได้มีโอกาสจอนก็แนะนำให้ทุกคน
ไปซื้อมาอ่านได้นะคะก็ที่สมาคมมีขายเนาะจากร้อยสู่พันล้านแล้วก็มีท้องฟ้าประมาณนี้นะคะอ่ะที่แรกนะคะปีนี้เห็นไหมคะสำนักงานที่ไปดูไม่เคยซ้ำกันเลยถึงแม้จะเป็นเมืองเดียวกันจำได้ใช่ไหมคะปีที่จอนไปเท็กซัสเมื่อ2ปีก่อนปี2019ไม่ใช่2ปีก่อนสิมันเว้นไปอีก2ปีปี2019ได้ไปดูนอสตาได้ไปดูไรโนได้ไปดูเอ็กซ่าปีนี้ค่ะไปดูโอเปส1แล้วเชื่อไหมคะที่อเมริกาเขายังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่นะคะเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่เขาเปิดบริษัทเพื่อให้เราได้ไปดูงานสุดยอดมากแล้วเขาทำอะเจนดามานะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็อยากจะเอามาแจกมากเลยนะคะปากกามีอันเดียวก็เลยไม่แจกมันดีมากมันสวยแล้วมันเป็นปากกาเขียน iPad ได้ด้วยนะคะเขาก็ทำอะเจนดามาให้แล้วเขาก็เชิญวิทยากรที่เป็นท็อปของบริษัทแล้วคุณ CEO เนี่ยค่ะชื่อคุณจอนนะคะคุณจอนเนี่ยมาตั้งบริษัท Opus 1ก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานกับบริษัทประกันชีวิตเคยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนี่แหละแล้วเขาก็มาเปิดบริษัทเองแต่สินค้าที่เขาขายเนี่ยก็จะมีบริษัทประกันชีวิตเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ก็คือความต่างของอเมริกากับบ้านเราเนี่ยอาจจะต่างในแง่ของการที่แบบทำงานแบบเป็นองค์กรอิสระต่างกันนิดนึงแต่ประเทศไทยก็เริ่มมีแล้วนะคะเขาก็จะจับมือเป็นพันธมิตรเนาะอย่างกรุงเทพประกันชีวิตเราก็มีไปเซ็นสัญญากับองค์กรที่ปรึกษาการเงินอิสระบ้างแล้วเนาะใช่ไหมคะทีเนี้ยถามว่า Opus 1เนี่ยเขาก็ได้สปอนเซอร์จากบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งแต่เขาจะโยนเงินมาให้ก้อนหนึ่งเลยนะคะแล้ว Opus 1ไปบริหารจัดการเองข้างในทั้งหมดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นในการบริหารองค์กรให้มาเป็นก้อนณวันแรกที่เขาเปิดนะคะ Opus 1มีที่ปรึกษาทางการเงินอยู่แค่20คนผ่านไปนะคะประมาณ 5-7 ปีเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยองค์กรเขามี70คนแล้ว70คนแล้วแต่ว่าวิธีการเขาอาจจะแปลกนิดนึงนะคะ Opus 1 recruit ตัวแทนที่เคยเป็นตัวแทนมาก่อนเราเคยไปฟังของ North Star ใช่ไหมเมื่อกี้ที่จอนเล่าให้ฟัง North Star รับเด็กจบใหม่ North Star ทำตั้งแต่ internship คือฝึกงานปี3ปี4แล้วก็คัดจาก 3,000 คนเหลือ70คน70คนเข้าโครงการอีก2ปีถ้าไม่ติด MDRT อัญเชิญสวัสดีบายบายนั่นคือความชัดเจนของ North Star แต่ Opus 1คือเขาบอกว่า recruit คนจากที่อื่นพอประเทศไทยฟังนะคะแต่เขาก็ไม่ได้แบบไปรีคูดแบบผิดกฎหมายเนาะที่อเมริกาเขาก็เป็นอิสระย้ายรัฐย้ายเมืองที่อยู่ก็บ่อยนะคะเพราะนั้นมันก็คือเขาก็มีฝ่ายกฎหมายเวลาย้ายหรือทำอะไรก็ทำถูกต้องแต่อันนี้เราก็เรียนรู้อ่ะเราเรียนรู้นะคะสำหรับเราอ่ะเราจะกำหนดว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะสำหรับจอนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะไม่รับที่ปรึกษาที่ย้ายจากบริษัทอื่นก็อยู่ที่วิสัยทัศน์ค่านิยมขององค์กรนะคะเพราะนั้นก็แล้วแต่เลยค่ะแต่การได้ไปดูงานทำให้เปิดโลกทัศน์นะคะทีนี้ Opus 1เขาก็เชิญที่ปรึกษาที่เป็นระดับท็อปมาค่ะซึ่งคุณจอนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ชื่อแอชวินนะคะคุณแอชวินเนี่ยเข้าออฟฟิศครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของปีเพราะว่า work from home อ่ะคิดดูแต่ว่าขายอ่ะรายได้3ล้านเหรียญสหรัฐอลองคุณเลขกันเล่นๆดีไหมคะ3ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเท่าไหร่ดีคะยกมือค่ะ เหมือนห้องเรียนเลย เท่าไหร่นะคะ90ล้านพี่รุธคะมาเลยค่ะเข็มกัดทรีมคัลเจอร์เหมาะกับคุณมากเลยค่ะคุณเป็นทีมที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนนะคะขอบคุณพี่รุธด้วยนะคะตบมือให้พี่รุธหน่อยนะคะรายได้ที่ปรึกษาทางการเงินนะเขาไม่ได้เป็นผู้นำนะเขาเป็นตัวแทนจริงๆอะนะคะ90ล้านบาทไทยOpus 1เป็นบริษัทเล็กๆเนาะต้องพูดก่อนเป็นบริษัทเล็กๆถ้าเกิดไปเทียบกับ North Star North Star เนี่ย3ล้านเหรียญเนี่ยคือระดับกลางๆของเขานะคะที่ปรึกษาระดับท็อปของเขาอะขึ้นเป็น10ล้านนะคะเพราะฉะนั้นOpus 1ก็แชร์อีกคุณแอชวินก็ทำงานแบบที่ปรึกษาทางการเงินเลยค่ะคุณแอชวินจบวิศวะมาก่อนแล้วเขาก็พูดเพนพอยต์ของเขาอ่ะเหมือนพี่รู้อ่ะโอ้ชีวิตฉันไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่ตอนนี้ชีวิตฉันดีมากเลยวันๆฉันก็ซูมโทรคุยกับลูกค้าฉันมีโปรแกรมวางแผนการเงินซึ่งบริษัทเราก็มีเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งได้ลายไปไอ้ BLA Financial Tool ใช่ไหมคะเพิ่งออกมาโหคิดถึง Opus 1มากเลยเขาก็ใช้
ทูตัวนี้ในการวางแผนการเงินแล้วเขาก็มีบทพูดโอ้เนี่ยยูเห็นไหมกราฟมันขึ้นมาแบบนี้แล้วถ้าเกิดความเสี่ยงตรงเนี้ยคุณจะจัดการยังไงแล้วบริษัทนี้นะคะเด่นเรื่องการขายทุพพลภาพมากๆจะบอกว่าต่างประเทศอ่ะเขาเน้นเรื่องทุพพลภาพ disability นะคะถามว่าทุพพลภาพอ่ะมันหนักหนาไหมคะไม่ตายอ่ะแต่อยู่อ่ะแล้วอยู่อ่ะใช้เงินมากกว่าคนปกติอีกแต่คนไทยอ่ะเวลาบอกว่าซื้อทุพพลภาพไหมคะซื้อเท่าไหร่ดีแถมมาให้ใช่ไหมคะบริษัทแถมให้เท่าทุนประกันแถมฟรีคือไม่ต้องแค่จ่ายเบี้ยแต่บริษัทเราตอนนี้มีทุพพลภาพเพิ่มให้สำหรับจ้อนนะคะเวลาจ้อนแนะนำลูกค้าเพราะว่าเราได้ไปดูงานไงเราก็เลยเก็ตไอเดียแล้วก็จ้อนก็เก็บข้อมูลลูกค้าด้วยจ้อนก็บอกว่าเฮ้ยเพิ่มทุพพลภาพเข้าไปเถอะค่ะ10ล้าน20ล้าน30ล้านเบี้ยประกันบริษัทเราถูกมากจริงๆถ้าไม่มีตังค์เลยนะแนะนำให้ลูกค้าติดตัวทุพพลภาพไว้อะสัก3ล้าน3ล้านอยู่ได้กี่ปีคะสมมุติถ้าต้องกายภาพเดือนละ50,000สมมุติต้องใช้เงินเดือนละ50,000 5ปีพอไหมคะพี่รุทเมื่อกี้พี่รุทเพิ่งถามพี่พัดเองพี่พัดไปไหนแล้วไม่รู้ จำได้นะพี่พัดทุพพลภาพเตรียมเท่าไหร่คะพี่พัด แต่ของบริษัทเราสูงสุดได้แค่30ล้านเนาะพี่เนาะ30ล้านก็เพียงพอที่จะอยู่ไปได้ถ้าใช้ปีละล้านก็30ปีอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเราไม่ได้อยากใช้หรอกแต่ว่าเวลาเราคุยแบบนี้กับลูกค้าค่ะโหแล้วเนี่ยพอเขายิ่งย้ำเรื่องทุพพลภาพเราบอกค่าของคนน่ะมันก็อยู่ที่เรื่องของมูลค่าค่าความสามารถวันนี้เขาไม่ได้ใช้ค่าความสามารถถึงมีเวลาไม่มีความสามารถก็ไม่มีรายได้แถมมีรายจ่ายโหทำไงล่ะเนี่ยงานเรานะคะก็อันนี้ก็จบไปเขาก็เอาท็อปเอเจนต์มาพูดแล้วเขาก็พูดการรีคูตระบบการเทรนนิ่งไปแล้วก็บอกโอเคดูแล้วโอเปส1อาจจะไม่ใช่แนวเราอันนี้สำหรับจอนนะสิ่งที่เรียนรู้ก็คือว่าเราได้เรียนรู้ว่าการทำงานของแต่ละองค์กรเขามีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันเรามีสิทธิ์เลือกในฐานะที่เราเป็นผู้นำแล้วเราก็เอากลับมาพูดคุยกับทีมงานของเราได้แล้วจริงๆอยากจะบอกว่ากรุงเทพประกันชีวิตก็เป็นบริษัทที่สร้างโครงสร้างของการบริหารทีมได้ชัดเจนมากอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงพอดู OPS 1เสร็จใช่ไหมคะถึงคุณทอยค่ะชื่อเหมือนของเล่นแต่ไม่ใช่ของเล่นเพราะมีตัว R ทรอยทรอยกอสการ์เดนถ้าอาจจะไม่อินกับจอนเพราะว่าแต่ว่าจอนเนี่ยเรียนเรื่องพวกหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารเนี่ยจากกามามาหลายปีก่อนที่จะเดินทางคุณทรอยเป็นหนึ่งในบุคคลที่เขียนคอร์ส Essential Leadership ซึ่งเกิดจากงานวิจัยของกามา Global กว่า 20-30 ปีแสดงว่าเฮ้ยมันถูกทำซ้ำทำเป็นระบบจนมันทำต่อได้คุณทรอยค่ะบินมาให้วิชาการเฉพาะกามาไทยแลนด์เท่านั้นด้วยนะคะประเทศอื่นไม่ได้นะประเทศอื่นไม่ได้ด้วยนะคะด้วยคอนเน็กชันของกามาไทยแลนด์นี่แหละแล้วก็เราสนิทกับคุณบอนนี่ใช่ไหมคะคุณบอนนี่ที่เป็น CEO คุณบอนนี่ก็โทรมาทรอยยูบินมาก่อนได้ไหมเพื่อที่จะมาให้วิชาการให้กับกามาไทยแลนด์คุณทรอยเลื่อนตารางบินเลยค่ะเพื่อที่จะมาพูดให้เราฟังสิ่งที่คุณทรอยพูดนะคะคุณทรอยบอกว่าคุณเคยเป็นบ้างไหมนะคะเปิดประเด็นมานะคะคุณทอยอยู่ในธุรกิจมาจะ 3-40 ปีแล้วคุณเคยเป็นบ้างไหมตอนผมเข้ามาในธุรกิจแรกๆแม่งขายผลิตภัณฑ์ตั้ง40อย่างเป็นไหมคะเราอาจจะไม่เป็นหรือตอนนี้เป็นแต่เขาเป็นแล้วเขาบอกว่าโหพอทำแบบนี้ไปเขาเรียกว่ามัลติไลน์อ่ะเหมือนมัลติฟังก์ชันทุกสิ่งอย่างของเอเจนต์ที่อเมริกาขายทุกสิ่งอย่างมีผลิตภัณฑ์อยู่40ตัวแต่จริงๆของเราก็เป็นแบบนั้นนะคะผลิตภัณฑ์เรามีอะไรคะประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันสะสมทรัพย์ประกันบำนาญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็แยกแบบนั้นอะประกันภัยด้วยใช่ไหมคะมีการลงทุนด้วยเห็นไหมก็ไม่น้อยแล้วนะเนี่ยถามว่าหลายอย่างไหมหลายอย่างมากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมีทางตันในการทำงานของตัวแทนค่ะทำมาถึงจุดนึงอะเหมือนกับแบบเฮ้ยมันถึงจุดทางตันคุณทอยก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คุณต้องจัดการค่ะ
สามสิ่งที่จ้อนได้จากการฟังคุณทรอยก็คือ 1. คุณทรอยจัดเวลา15นาทีต่อวันเขาเรียกว่าบล็อกไทม์บล็อกไทม์หมายความว่าเวลาเนี้ยห้ามทำอย่างอื่นใช้แค่15นาทีอยู่กับตัวเองจริงๆเรื่องเนี้ยเคยได้ฟังจากตอนไปแลมที่ Nashville คือมหาวิทยาลัยโทเลโดเขามีโปรเฟสเซอร์มาพูดเขาบอกว่าคุณต้องจัดเวลา15นาทีเพื่ออยู่กับตัวเองอาจจะแบ่งเป็นช่วงก็ได้แต่คุณทอยเนี่ยใช้15นาทีใน1วันอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรเรียกว่าบล็อกไทม์เฮ้ยซึ่งมันเวิร์กมากนะคะแล้วจันก็ได้เอากลับมาใช้มันทำให้เราอ่ะชัดเจนขึ้นในตารางเวลาของการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วเขาก็จะทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยได้อะไรอันนี้คืออันแรกบล็อกไทม์เมื่อเขาเจอปัญหาค่ะเขาก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนอันดับแรกบล็อกไทม์อันดับที่สองค่ะคุณทอยบอกว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือเมื่อคุณถึงจุดเขาเรียกว่าขีดสุดของคุณแล้วอะศักยภาพของมนุษย์ใช่มันไม่มีขีดจำกัดแต่มันมีจุดที่มันมีจำกัดถูกไหมคะคนมีแค่สองมือถูกไหมคะคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันคนมีแค่สองขาสิ่งที่คุณทอยทำได้วันหนึ่งคุณทอยพบลูกค้า10คนนี่นะขนาดเป็นระดับท็อปและยังอยู่ในอุตสาหกรรมมา40ปีพบ10คนใน10คนจะเป็นรีวิวลูกค้าก็คือพบเพื่อแบบวางแผนเนี่ย4คนทุกวันที่ทำงานที่เหลือ6คนคือออกไปขอต่อรายชื่อบริหารสร้างสัมพันธ์ relationship สิ่งที่เกิดขึ้นคุณทอยคือมีลูกค้า 15,000 คนแต่นี่คือขีดจำกัดของเขาแล้วนะเขาบอกว่าเฮ้ยฉันไปต่อไม่ไหวแล้วสำหรับการเป็นตัวแทนสิ่งที่เขาทำคือจ้างผู้ช่วยตัดเรื่องอะไรออกคะเรื่องแรกโทรนัดส่งสคริปต์มีสคริปต์ทุกอันมีสคริปต์อ่ะสคริปต์เธอโทรนัดจากลูกค้า 15,000 คนตัดสินใจจ้างผู้ช่วยแค่1คนทำโทรนัดเรื่องเดียวกลายเป็น 30,000 คนภายในเวลา7เดือนโอ้คุณจะสร้าง profit จากการมีผู้ช่วยหรือคุณจะเอาเขามาเป็นคอสเขาก็มีคำถามว่าเฮ้ยเราจะเทรนเขาถ้าเกิดว่าแบบเหมือนคนที่เราเอาเข้ามาปัญหาของผู้นำคือผู้ช่วยเราบางทีเราเอาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะทำงานนี้ไม่ได้ถูกไหมคะคำตอบของคุณทอยมีสองเรื่องค่ะเขาอาจจะไม่เหมาะกับงานนี้หนึ่งสองเฮ้ยหรือกูเทรนเขาไม่ดีวะเพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าการนำเข้าผู้ช่วยของเราอะค่ะจะสร้างให้มันไปต่อได้ไหมแต่แน่นอนอันนี้ก็เกิดจากประสบการณ์นะคุณทอยลองผิดลองถูกนะคะลองผิดลองถูกไม่ใช่ว่าคัดเข้ามาทุกคนแล้วได้ทุกคนแต่การมีผู้ช่วยทำให้เขาเติบโตค่ะอันที่สามนะคะที่จ้อนได้เรียนรู้จากคุณทอยทุกอย่างสคริปต์ทั้งหมดแม้แต่ตัวเขาเองสคริปต์เกาะและซ้อมเนาะสคริปต์และซ้อมสคริปต์และซ้อมสคริปต์และซ้อมเขาจะไม่ออกไปพบลูกค้าถ้าไม่ได้ซ้อมก่อนทุกวันนี้ยังซ้อมอยู่เขาก็ถามว่ายูนักกีฬาระดับโลกอ่ะก่อนลงแข่งอ่ะซ้อมไหมบอกซ้อมเห็นมันเคยหยุดซ้อมไหมมีถามด้วยนะเคยหยุดซ้อมไหมไม่เคยคือกีฬาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรายกตัวอย่างได้ง่ายเนาะใช่ไหมคะพี่มิ้นทีมชาติเคยมีหยุดซ้อมไหมคะไม่มีเนี่ยต้องถามทีมชาติของเราแล้วเราอ่ะเราจะเป็นผู้นำระดับโลกอ่ะเราจะเป็นที่ปรึกษาระดับโลกอ่ะแล้วมาถึงวันนึงแล้วเราบอกว่าขอหยุดซ้อมก่อนได้ไหมอ่ะขอหยุดก่อนได้ไหมอ่ะอุ้ยฉันเก่งแล้วฉันจะไม่พูดแบบนี้แล้วฉันจะแบบฉันมีเวของฉันแล้วอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ปรึกษาการเงินที่คุณทอยบอกว่าตกม้าตายเกือบทุกคนเลยแล้วก็ออกจากอาชีพไปเพราะหยุดซ้อมเหมือนหยุดทุบหินน่ะจริงๆการซ้อมคือการตอกหินใช่ไหมพี่รุ๊ดซ้อมถึงแม้ไม่เจอลูกค้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่คุณก้าวไปข้างหน้าแล้วค่ะแล้วยิ่งพอเจอลูกค้าก็ยิ่งได้ก้าวต่อไปอีกอ่ะขอฟัง3สิ่งที่ได้จากคุณทรอยค่ะเอา3คนดีไหมคะมีใครอยากจะตะโกนบ้างคะใครได้แล้วไม่ต้องยกอีกนะคะจิ้มเพื่อนได้นะน้องไปว่าไงคะต้องซ้อมใครคะซ้อมสคริปต์โอเค
โอเคเยี่ยมค่ะโหระดับไปยังซ้อมเลยเห็นไหมตบมือให้น้องไปด้วยนะคะหนูชื่อฮะชื่ออะไรน่ารักหนูนาหนูนาว่าไงคะอ๋อการมีผู้ช่วยทำให้เราโตตบมือให้หนูนาด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะน้องเสื้อขาวนั่นแหละข้างน้องแอนนี่อ่ะก็เมื่อกี้เขายกมืออ่ะสิ่งที่สามได้อะไรคิดไม่ออกแล้วทีนี้เพื่อนเอาไปแล้วมีใครอยากจะช่วยเพื่อนไหมคะพี่พัทค่ะหยุดคิดทุกวันวันละ15นาทีอ่ะตบมือให้พี่พัทด้วยนะคะให้อะไรดีฮะนี่มีอยู่แค่นี้เหลือ2อ่ะอ่ะไหนๆมาอ่ะพี่พัทวานหน่อยไม่แต่มีค่ะเดี๋ยวเอาให้อีกเดี๋ยวให้น้องหนูนาเนาะพี่จอนแปะไว้ก่อนอยู่ข้างล่างขอบคุณนะคะของพี่พัทจะเป็นแรมโปของพี่ไปจะเป็นกาม่าไทยแลนด์ขอบคุณนะคะอันนี้คุณทอยค่ะคุณทอยเนี่ยบอกเลยนะคะนอกเหนือจากการที่เขาบล็อกไทม์15นาทีทุกอย่างเขาลงคาเลนด้าหมดเลยนะลงคาเลนด้าหมดเลยแล้วก็เขาบอกว่าไอนะตัดสินใจง่ายมากเลยพอบันนี่โทรมาบอกว่าจะให้มาให้วิชาการอยู่นะไอก็ดูแค่ตารางปุ๊บอ๋อไอว่างบินแค่นี้เลยเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินมาพูดเจอตัวยากนะคะคนเหล่านี้อภิมหาเศรษฐีระดับแบบนะพันล้านได้อะนะคะงั้นถ้าเขามีลูกค้าเฉพาะตัวเขาเองนะ 30,000 คนนะคะที่ปรึกษาการเงินเขาทุกคนนะคะต้องฝึกซ้อมพูดสคริปต์ค่ะงั้นเขาก็ถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้มาเขาเขียนหนังสือ7เล่มคุณทอยนะคะลองไปเสิร์ชดูนะคะทอยกอร์สการ์เดนเขาก็มีพี่เลี้ยงด้วยนะเขาบอกว่าเขามีพี่เลี้ยงนะกว่าจะมาถึงวันนี้ไส้ในนะคะอ่ะไปต่อค่ะส่วนคุณคนนี้ค่ะคุณคนนี้คือคุณคนนี้คนนี้ค่ะเป็นวิทยากรนอกนะคะที่แรมเชิญมาก็คือคุณจอห์นโอแรลลี่นะคะคุณจอห์นโอแรลลี่เขียนหนังสือพี่หญิงอ่านออกเสียงว่าอะไรนะอินอิวเหรอพี่ๆคะอ่านออกเสียงว่าอะไรคะเมื่อกี้นะคะย้อนก็แบบว่ามันอ่านว่าอะไรวะแต่รู้ว่าแปลว่านะคะในความกลัวเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ทำไมคุณจอห์นโอเรลลี่ถึงเขียนหนังสือเล่มนี้เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มวิทยากรระดับโลกที่อยู่กับนิกอะนิกที่แบบนิกที่แบบแขนขาไม่มีอะค่ะเป็นกลุ่มนั้นคุณจอห์นโอเรลลี่ถูกแก๊สระเบิดทั้งตัวตอนอายุ9ขวบนอนอยู่บนเตียงนะคะเห็นนิ้วเขาไหมคะเห็นนิ้วเขาไหมคะถ้าเราสังเกตถ้าเรามองตอนแรกมองผ่านๆรู้สึกว่าเขาก็ปกติดีเนาะแต่เขาไม่ปกติค่ะเพราะว่าเขาโดนแก๊สระเบิดตอน9ขวบนิ้วถูกตัดขานิ้วขาก็โดนตัดแต่โชคดีนะคะยังกลับมาเดินได้โดยการกายภาพบำบัดใช้เวลาประมาณเกือบ 2-3 ปีอะแล้วเพื่อที่จะกลับมาได้จากเด็กอายุ9ขวบอะค่ะเขาได้แรงบันดาลใจจากเคยเห็นคนภาคเบสบอลไหมคะอเมริกาเบสบอลมันจะดังมากเนาะแล้วเมืองที่เขาอยู่อ่ะมีคนคนนี้อยู่คนคนนี้ค่ะมาพูดที่ข้างเตียงตอนที่เขายังไม่รู้สึกตัวนะเป็นเวลาเป็นเดือนนะคะคือไหม้เบิร์นทั้งตัวเคยเห็นคนโดนแก๊สระเบิดสมัยอาจจะเกิดไม่ทันแต่ถ้าลองกลับไปเสิร์ชดูนะคะมันมีเหตุการณ์แก๊สระเบิดที่เมืองไทยอ่ะที่แบบทั้งตัวโดนไหม้หมดอะค่ะนี่ก็โดน9ขวบทำไมถึงโดนรู้ไหมคะเด็ก9ขวบเป็นยังไงคะสนเข้าไปในโรงรถอยากจะทำการทดลองอยากจะทำการทดลองเอาแก๊สมาเอาแบบว่าไอ้ที่จุดไฟมาแล้วก็มีแบบน้ำมันแล้วก็ทำการทดลองอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ระเบิดในโรงรถนะคะที่บ้านก็แบบโหวิ่งมาแล้วก็นอนอยู่บนเตียงเขาก็ใช้เวลาเนี่ยค่ะโดยการที่มีคุณคนนี้ที่เป็นคนประกาศเบสบอลเนี่ยมาพูดกระซิบข้างเตียงตอนนั้นยังไม่รู้สึกตัวนะจนกระทั่งรู้สึกตัวก็ยังมาเยี่ยมทุกวันเยี่ยมทุกวันเยี่ยมทุกวัน
แล้วก็ให้ลูกเบสบอลที่มีลายเซ็นของแบบเหมือนคล้ายๆ NBA แล้วได้แบบว่าลายเซ็นดาราแบบนั้นน่ะเขาก็มีกำลังใจค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าจากชีวิตที่ผ่านมาของเขาค่ะจากเดินไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันติดหมดเนาะพูดถึงเวลาโดนไฟไหม้ให้เราลองคิดดูนะคะเนื้อหนังตึงหมดอะกว่าแต่ว่าเด็ก9ขวบมันอาจจะแบบเหมือนสร้างอาจจะเอาตรงนู้นมาแปะตรงนี้ส่วนที่มันอันนี้อธิบายไปก็จะรู้สึกว่าผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้ชีวิตแบบถามคำถามนะคะ3คำถามคำถามแรกนะคะทำไมต้องเกิดเหตุการณ์นี้กับเขาด้วยถ้าถามแบบนี้คิดว่าเขาจะยังอยากมีชีวิตอยู่ไหมคะแต่ในมุมกลับกันค่ะเขาเล่าว่าเขาถาม why me นี่แหละแต่เป็นคำถามว่าทำไมต้องเป็นฉันที่ต้องลุกขึ้นมาแล้วมาบอกต่อประสบการณ์เรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยหรือเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นด้วยจริงๆวิธีการถามคำถามและวิธีการตอบคำตอบคำถามอาจจะเป็นคำถามเดียวกันนะคะแต่จ้อนเชื่อว่าวิธีการตอบคำตอบสำคัญมากค่ะอย่างที่พี่รุธบอกอ่ะจะสร้างพลังบวกยังไงอย่างที่พี่รุธพูดเลยอ่ะฉันจะหาเหตุการณ์ดีๆยังไงบางทีมันหาไม่เจอเนาะแต่มันก็เจอเนาะเหมือนกับแบบเนี่ยรอดมาได้แล้วยังไงล่ะแล้วยังไงต่อทำไมต้องเป็นฉันล่ะก็นี่ไงฉันจะได้เป็นตัวอย่างไงฉันจะได้ทำให้คนเห็นไงว่าเนี่ยจากที่เดินไม่ได้โดนระเบิดมาแขนขามือนิ้วกุดเขาโชว์เล่นเปียโนด้วยนะคะด้วยมือกุดๆของเขาเนี่ยแหละฝึกไงคะทุกอย่างฝึกหมดฝึกเขาบอกว่าตอนแรกดีดนะทุกคนบอกว่าเฮ้ยจอนยูจะดีดเปียโนจริงเหรอแล้วเขาดีดเปียโนจนได้เมียค่ะดีดเปียโนจนได้เมียแล้วก็ลูกเต้า 4-5 คนเลยนะเดี๋ยวจอนแบบว่าจริงๆถ้าอยากให้ไปเสิร์ชดูนะคะคุณจอนโอแลลี่คำถามแรกค่ะทำไมต้องเป็นเราที่มาเป็นผู้นำหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินคะจูริโกคะอยากตอบไหมคะไม่ให้รางวัลแล้วนะคะพอหมดค่ะเดี๋ยวจะให้ตัวและหัวใจแล้วเนี่ย เดี๋ยวพี่จอนให้อย่างอื่นทำไมต้องเป็นจูริโกด้วยคะเนาะมันต้องเป็นเราเนาะปรบมือให้จูริโกด้วยนะคะคำถามข้อที่2ค่ะผู้คำถามเนี่ยเวลาฟังปุ๊บนะเราชอบคิดไปทางลบเลยเนาะ Who cares พี่หญิงคะ Who care คืออะไรคะ เหมือนถามว่าแล้วใครแคร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนถ้าถามแบบเออใครแคร์ล่ะแล้วถ้ากลับกันล่ะเฮ้ยเราต้องไปแคร์ใครหุ้ยเปลี่ยนอะพอเปลี่ยนบริบทคำถามเฮ้ยแล้วเราต้องแคร์ใครล่ะคนในครอบครัวเราไหมวันนี้ที่เรามาทำงานนี้เราต้องเลี้ยงดูเขาไหมเราต้องทำให้เขาภาคภูมิใจไหมอย่างเงี้ยอย่างจ้อนเนี่ยนะแม่ก็ถามว่าทำได้ไหมลูกคำถามแม่นะทำได้ไหมลูกนี่มันข้างในมันลึกกว่านั้นอีกแม่บอกว่าแบบเฮ้ยลูกจะไปรอดไหมวะอะไรอย่างเงี้ยจนเราก็ต้องสร้างผลลัพธ์ให้แม่เห็นว่าทำได้สิแม่ทำได้ดีด้วยทำให้แม่ภูมิใจได้ใครแคร์ล่ะหรือเราจะแคร์ใครใช่ไหมคะคำถามข้อสุดท้ายค่ะจ้อนอยากจะบอกว่าข้อนี้ทุกคนควรนะไม่ได้บอกว่าจำเป็นแต่จริงๆอยากจะบอกว่าจำเป็นนะส่วนตัวจ้อนจะใช้มันทุกวันเฮ้ยแล้วทำ what more can I do เวลาที่พี่รู้ถามว่าเฮ้ยติด COT แล้วอ่ะจะไป TOT ยังไงส่วนใหญ่บอกว่าไม่รู้เลยอ่ะแต่ถ้าเปลี่ยนคำถามจากแล้วคุณจะทำอะไรมากกว่านี้ล่ะมันจะมีคำตอบไหมมันจะเริ่มเห็นอ่ะเพราะว่าเวลาถามว่าไม่รู้จะตอบอะไรก็เพราะว่าไม่ได้รู้ว่าจะทำอะไรใช่ไหมแต่อะไรจะทำได้อีกเวลาถามว่าพี่หญิงจะทำอะไรได้อีกล่ะพี่หญิงจะเริ่มคิดเพิ่มเติมไหมน้องต้นจะทำอะไรได้อีกคะสมมติว่าวิธีการเดิมเราเป็นแบบนี้น้องต้นจะทำอะไรอีกคะจะมีวิธีการใหม่เกิดขึ้นไหมใช่ไหมเวลาเราถามว่า what more can I do เราก็จะมีวิธีการที่เปิดใหม่เหมือนที่พี่รุธบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนฉันเอาแต่ขายผลิตภัณฑ์ตอนนี้ฉันอยากจะยกระดับขึ้นมาเป็น TOT ต้องทำยังไงล่ะเปลี่ยนจาก Sales Center เป็น Customer Centric เฮ้ย
พี่รุ๊ดคิดได้ไงอ่ะสุดยอดเลยอ่ะถ้าเขาไม่ถามตัวเองว่า what more can I do เขาจะมีคำตอบไหมคะงั้นวันนี้ค่ะในฐานะผู้นำถ้าเราอยากสร้างองค์กรในแบบที่เราอยากได้ต้องถามหน่อยค่ะคุณอยากมีองค์กรแบบไหนคะแล้วคุณจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น3สิ่งที่ได้จากคุณจอห์นโอแรลลี่นะคะโอเคคนสุดท้ายคือคุณเอสค่ะคุณเอสดอยช์แลนเดอร์ก็เป็น CEO ของ North Star เนาะเดี๋ยวเราจะหมดเวลาแล้วนะคะ จะขมวดแล้วนะคะของแจกก็ไม่มีนะคะทุกคนก็จะหลับแล้วนะคะหิวข้าวแล้วด้วยใช่ไหมคะ ค่ะ มีเสียงเชียร์จากตัวเองนะคะคุณเอสดอยช์แลนเดอร์อายุเท่าจอนเลยนะคะคุณผู้ชายเนี่ยคือคุณเอสเนาะคุณผู้หญิงคือบอนนี่กอสแมนตอนนี้สองคนนี้สนิทกันมากเพราะว่าทำงานกามาด้วยกันแล้วเอสเนี่ยนะจะบอกว่าปีนี้เราไม่ได้ไปดูงานสำนักงานนอสตาแต่เอสอ่ะพอประชุมแลมเสร็จเอสนั่งรถมาหากามาไทยแลนด์ที่โรงแรมเพื่อมาพูดให้เราฟังเป็นการเฉพาะตัวโหแบบนี้อยากไปแลมไหมคะมันโคตรอภิสิทธิ์เลยอ่ะอยากจะบอกว่าเป็นประเทศเดียวที่ได้วิทยากรตัวท็อปของทุกที่มาเลยนะคะเอสมาพูดให้พวกเราฟังนะคะเอสพูดอะไรบ้างนะคะจริงๆอ่ะจ้อนอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าได้แค่3สิ่งหรอกมันได้เยอะสิ่งมากแต่ที่เขียน3สิ่งเนี่ยเพื่อให้รู้สึกว่ามันไม่เยอะแต่อยากให้ทุกคนน่ะได้ไปสัก3เพราะว่าอะไรคะคนน่ะจะไม่ค่อยจำอะไรได้เยอะหรอกจะจำได้อยู่แค่เนี้ยแล้วเวลาทำก็จะทำอยู่3เรื่องสำคัญวันนึงก็ทำได้อยู่สัก3เรื่องก็พอแล้วนะคะถ้าจะเติมหน่อยก็แถมให้เอสเป็น CEO นะคะเอสอ่ะเปิดประเด็นมาเลยค่ะด้วยคำถามที่บอกว่าWhat more can I do? เราจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างนะคะคุณเอสบอกว่าผู้นำอ่ะมีหน้าที่อยู่4อย่างลองคิดตามนะคะข้อแรกค่ะ find ไม่ได้แปลว่าดีนะคะ find find แปลว่าหาค้นหาหน้าที่ที่2ค่ะ grow นะคะ grow นะคะทำให้เติบโตค่ะหน้าที่ที่3ค่ะ nature โอ้ดูแลจริงๆพอฟังเริ่มเห็นไหมคะว่าเป็นอาชีพอะไรเหมือนชาวสวนเลยเนาะจะเป็นการ์เดนเนอร์แล้วเนี่ยหน้าที่ที่4ค่ะ serve serve ค่ะรับใช้คำนี้จะได้ยินบ่อยเพราะว่าจริงๆ S คือน้องเลี้ยงของคุณฟิลิปซีริชาร์ดซึ่งคุณฟิลิปเขาจะใช้คำว่าผู้นำแบบรับใช้ผู้นำรับใช้อันนี้เป็นศัพท์ของวัฒนธรรมองค์กรของ North Star เลยนะคะผู้นำของ North Star มีหน้าที่เป็นผู้นำแบบรับใช้เราอ่ะมีหน้าที่อะไรคะหาเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะ find หรือ seek หาเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็คือเนี่ยค่ะที่นั่งอยู่ในห้องนี้และก็ที่กำลังจะเข้ามานั่งอยู่ในห้องนี้และก็ที่กำลังจะตามมาอีกหลายๆคนนะคะแล้วเราทำให้เขาเติบโตค่ะแล้วเราก็ดูแลเขารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยพูดถึง UCR คือ RTMS พวกเนี้ยก็คือหน้าที่ของพวกเราใช่ไหมคะและสุดท้ายผู้นำคือคนที่คอยรับใช้ทุกท่านซึ่งวันนี้นะคะก็ทุกท่านก็ทำ4ข้อนี้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่เอสบอกค่ะเราคือ role modelอยากได้แอดไวเซอร์แบบไหนคุณต้องทำแบบนั้นเอาอยากได้แอดไวเซอร์เป็น MDRT คุณก็ควรจะเป็น MDRT เพื่อที่จะได้บอกต่อเขาได้ทำให้ดูเป็นแบบอย่างนะคะคุณอยากได้แอดไวเซอร์เป็นนักวางแผนการเงินคุณก็จะต้องมีวิธีการทำงานแบบนักวางแผนการเงินนะคะงั้นถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็น North Star ทำทุกอย่างเป็นกระบวนการค่ะก็จะบอกว่ากรุงเทพการชีวิตก็ทำแบบนั้นไอ้ที่เรียนมาทั้งหมดก็ทำแบบนั้นแต่ทีเนี้ยสิ่งที่พวกเราไปทำต่อเนี่ยเราอาจจะเราก็จะแบบไปปรับให้มันเข้ากับวัฒนธรรมแล้วก็ลักษณะของเราแต่จอห์นบอกเลยค่ะพื้นฐานเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครต่างนะคะเนาะคุณเอสก็บอกว่าคำที่ powerful ที่สุดสำหรับคุณเอสค่ะและคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับทุกคนจอห์นชอบมากเลย
ถ้าพูด3คำ I love you ฉันรักเธอถ้าพูด4คำ I believe in you ฉันเชื่อในตัวเธอนะถ้าพูด5คำล่ะ I am proud of you ฟังแค่นี้ขนลุกแล้วเนี่ยฉันภูมิใจในตัวคุณพูดแบบนี้กับทีมงานคุณนะคะวิฉันรักเธอจังเลยอ่ะฉันเชื่อในตัวคุณน่ะแล้วฉันก็โคตรภูมิใจเลยอ่ะเหมือนที่ทุกท่านทำอยู่นะคะจริงๆเอ็ดพูดเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่จ้อนเล่าให้ฟังค่ะว่านอร์สตาร์น่ะเขาจะรีคูทเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ซึ่งประเทศไทยอาจจะกำลังก้าวเข้าสู่แบบนั้นตอนนี้มหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยนะคะบรรจุหลักสูตร CFP เข้าไปเรียนจบปุ๊บสามารถสอบได้เลยตอนนี้มีมอกรุงเทพมี ABAC มีหอการค้า3ที่ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นที่หนึ่งที่จ้อนก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราสามารถดีลได้ตั้งแต่เขาเอ็ดพูดอยู่อย่างนึงค่ะนักศึกษาจบใหม่คือแก้วเปล่าเวลาคุณสอนอะไรเขาอ่ะเขารับหมดเลยแล้วคุณจะได้คนในแบบที่คุณอยากได้นะคะอ่ะโอเคอันนี้คือ3สิ่งที่ได้จากเอ็ดให้ไปคิดเอาเองนะคะ3สิ่งเนี้ยคือให้ไปคิดเอาเองนะคือจ้อนน่ะพูดไปเยอะกว่า3สิ่งใช่มั้ยเอออ่ะนะคะจบมั้ยจบอ่ะก็เพื่อไม่เป็นการที่บอกว่าไม่มีผลลัพธ์อะไรนะคะสิ่งที่จ้อนได้จากแลมก็คือว่าสิ่งนึงที่ได้เราก็พัฒนาตัวเองทำเป็นแบบอย่างนะคะรางวัลที่บริษัทไม่เคยให้แล้วก็ให้ก็คือรางวัลกาม่าลีดเดอร์นะคะซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ก็มีหลายๆท่านนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะมีน้องเติ้ลด้วยแล้วก็มีผู้บริหารหลายๆท่านที่ได้มันจะมี2อันดับเนาะมันจะมีท็อปลีดเดอร์ท็อปรีคูเตอร์แล้วก็มีท็อปลีดเดอร์นะคะซึ่งเงื่อนไขก็คือว่า AYP ของทีม 3.5 ล้านเนาะแล้วก็มีการรีคูตตัวแทน4คนรางวัลที่ได้นะคะก็จะได้ค่าสมัครสมาชิกกาม่าไทยแลนด์ทริปนี้คงจะจบไปแล้วใช่ไหมคะพี่ แล้วก็ค่าธรรมเนียมการรับรางวัลกาม่าวอร์ดคือเราว่าไม่ได้เนาะโควิดแล้วก็ปรับกันไปนะคะเสื้อสูทแล้วก็มีนามบัตรนะคะแล้วก็อนาคตหวังใจว่านะคะจะได้เป็นทริปไปท่องเที่ยวแล้มอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พูดแบบว่าเราสร้างได้เนาะงั้นสิ่งที่ทุกคนนะคะอันนี้ก็ขายของไม่ต้องขายแทนแล้วไหมพี่มินจะพูดเนาะจันจะไม่พูดนะอ่ะอันนี้เปิดแบบเร็วๆนะคะกาม่าอวอร์ดเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเห็นไหมคะที่ถามว่ามีเลเวลอะไรบ้างมันจะทำให้เราอะเติบโตไปอีกค่ะอย่างวันเนี้ยจันเป็น IMA Bronze นะคะ AYP ทีมอยู่ที่7ล้านเอ้ยวันนึงอยากขึ้นเป็นซิลเวอร์เราก็จะสร้างทีมมากขึ้นเป็น14ล้านโอ้จะดีไหมเนี่ยฉันขอเป็นมันมาสเตอร์เอเจนซี่อวอร์ดแบบพี่เพนซินีอย่างเงี้ย MVP ทั้งทีม168ล้านเอ้ย180กว่าล้านจะดีขนาดไหนเนี่ยผมพอดูตัวเลขรวมทั้งทีมแล้วรู้สึกภูมิใจจังเลยเราสร้างคนแล้วสร้างผลลัพธ์สร้างงานแม้ว่ามันจะวัดเป็นตัวเลข MVP ก็เถอะแต่อะไรที่มันวัดได้มันย่อมทำให้เราเห็นผลได้เนาะนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราสร้าง MDRT นะคะอันนี้จะไปเร็วๆเนาะก็จะได้รางวัลด้วยแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นวิชั่นที่จ้อนก็ถูกฝึกถูกสอนมานะคะอยากจะบอกว่าต้องขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตนะคะขอบคุณฝ่ายฝึกอบรมแล้วก็ทั้งทีมงานด้วยที่ทำให้มีวิชั่นตอนนี้จ้อนก็เป็น MDRT ตลอดชีพแล้วถ้าไม่เขียนอันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วนี่รู้อายุกันเลย ตอนนั้นอายุ35นะตอนที่เขียนพอกลับมาดูอ๋อตายแล้วฉันได้ว่ะ10ปีแล้วนะกระดาษแผ่นนี้ใช่ไหมพี่รุตนะคะท่านผอ.ลือพงศ์ก็สอนเนาะตอนนั้นนะคะ10ปีผ่านไปจ้อนก็ได้แล้ว1อย่างนะคะก็คือ MDRT ตลอดชีพนะคะแล้วก็ทีมงานตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วนะคะที่ปรึกษาทางการเงินของจ้อนเป็น FA ประมาณ 90% นะคะที่เหลือคือยังไม่ได้สอบแค่นั้นเองเพราะว่าในทีมคือบอกเลยค่ะถ้าไม่ได้เป็น FA ก็วัฒนธรรมองค์กรเราคือเราสนับสนุนให้ทุกท่านเป็น FA เพราะฉะนั้นจ้อนรีครูทเพื่อทุกคนเข้ามาเป็น FA เท่านั้นนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือหน้าตาทีมงานของจ้อนนะคะก็
จากวันนั้นถึงวันนี้ที่เกิดจากการตัดสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่สร้างที่ปรึกษาทางการเงินเลยนะคะไม่เคยคิดเลยนะคะไม่คิดว่าตัวเองจะขายประกันได้ไม่คิดว่าตัวเองจะสร้างทีมได้นะคะพูดก็ไม่ได้เพราะนะคะถ้าคนรู้จักจอนก็จะรู้ว่าไม่ได้มีคำคมไม่ได้มีบทอะไรเลยไปแบบตรงๆก็ยังสามารถสร้างทีมได้ขนาดนี้เฮ้ยถ้าพูดเก่งเหมือนพี่รุตพูดดีเหมือนพี่พัดเฮ้ยชวนคนเก่งเหมือนน้องเติ้ลจอนก็จะเรียนรู้แล้วจอนก็จะพัฒนาไปต่อนะคะเพราะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าทุกท่านนะคะคุณเนี่ยจะเป็นอย่างที่คุณคิดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คิดไว้เลยค่ะคิดแบบใหญ่ๆคิดแบบดีๆคิดแบบที่เราชอบนะคะคิดแบบที่จะไปข้างหน้าตลอดเวลาแล้วก็ถามตัวเองค่ะ What more can I do นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะส่งหัวใจจากทีมงาน Well Buddy ไปให้ทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ